ค่ะสวัสดีท่านวิทยากรและผู้เข้าอบรมผู้เข้าร่วมอบรมการเรียนรู้สู่การเป็นนักวิทยาการข้อมูลเอพิโซด2นะคะเรื่องนาม and BPMN Workshop ผ่านระบบออนไลน์ค่ะสำหรับท่านที่เคยผ่านตัวเอพิโซด1ที่เป็นIntroduction ไปแล้วนะคะก็จะพอทราบว่าเราในการเรียนรู้การเป็นนักวิทยากรข้อมูลเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้โปรแกรมนามแล้วก็ BPMN ซึ่งในฟีดแบ็กสำหรับการอบรมครั้งที่ผ่านมาค่ะก็จะมีหลายท่านบอกว่าอยากให้เปิดสอนตัวโปรแกรม2โปรแกรมนี้นะคะวันนี้ทางวิทยากรของเราก็ได้นำตัวโปรแกรม2โปรแกรมนี้ค่ะมาสอนตั้งแต่เริ่มการติดตั้งนะคะการใช้งานโปรแกรมการทำเวิร์กช็อปค่ะแล้วก็มีถึงไปจนถึงการทำแบบฝึกหัดเบื้องต้นด้วยนะคะสำหรับลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับสวัสดีน้องๆในคลาสที่จะเรียน Data Scientist นะครับในวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับว่าเรื่องนี้มันดีกับสำนักงานเรากับตัวน้องเองในฐานะที่เป็นข้าราชการที่จะดูแลองค์กรต่อไปนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องนี้มันเป็นแนวโน้มนะครับเป็นเทรนด์ของการใช้ประโยชน์นะครับต่อยอดข้อมูลสถิติเองนะครับข้อ2เองนะครับเราจะสามารถนำข้อมูลสถิติที่เรามีอยู่เนี่ยออกมาใช้งานและสื่อสารให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงทั้งนี้นะครับเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนตรงนี้นะครับแต่ให้รับหลักการคอนเซปต์ไปก่อนนะครับว่าจะเกิดประโยชน์กับน้องๆแน่นอนนะครับในส่วนที่3นะครับตัวน้องเองเนี่ยจะได้เกิดการพัฒนาต่อยอดในองค์ความรู้ทางสถิตินะครับและไปในทิศทางของศาสตร์วิทยาการรุ่นใหม่ๆเพื่อจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลนะครับและเราก็จะเห็นภาพที่ลึกกว้างขึ้นแล้วก็อินทิเกรตข้อมูลที่เป็นสมัยใหม่เข้ามาทำงานและสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องการทำงานของน้องเนี่ยนะครับจะเกิดประโยชน์กับองค์กรเราต่อไปนะครับก็ขออนุญาตเป็นกำลังใจให้การเรียนรู้นะครับแล้วขออนุญาตให้การเรียนรู้หลักสูตรนี้ครบถ้วนนะครับผมขออนุญาตใช้เวลานี้นะครับกล่าวเปิดการประชุมต่อไปนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับขอให้การเรียนรู้สำเร็จความสำเร็จนะครับขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญสุรชัยมากนะครับที่ทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นมาและจะต่อเนื่องต่อไปนะครับสร้างเครือข่ายกันไว้ด้วยนะครับครับขออนุญาตเปิดการประชุมครับครับสวัสดีครับค่ะขอขอบพระคุณผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นอย่างสูงนะคะลำดับต่อไปค่ะเราจะเข้าสู่การอบรมการเรียนรู้สู่การเป็นนักวิทยาการข้อมูลเอพิโซด2นาม and BPMN Workshop ผ่านระบบออนไลน์นะคะแต่ก่อนอื่นค่ะขอแจ้งกติกาในการเข้าอบรมก่อนนะคะเบื้องต้นค่ะผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าไปในแบบฟอร์มลงทะเบียนการอบรมนะคะซึ่งจะอยู่ในหน้าของ Open Chat NSO Innovation นะคะจะมีลิงก์อยู่ในนั้นขอให้ผู้เข้าอบรมเข้าไปลงทะเบียนด้วยนะคะแล้วก็ผู้เข้าอบรมทุกท่านรบกวนขอให้ปิดไมค์นะคะกรณีที่มีคำถามค่ะให้พิมพ์ตรงช่องแชทนะคะหรือพิมพ์ใน Open Chat ของเรานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตอบนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรคุณสุรชัยนินแสงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะเชิญขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับนี้ก็เป็นคอร์สที่2นะครับรอบที่3รอบ1รอบ2นี่คอร์สแรกนะครับคอร์สที่2รอบที่3เราก็จะมาดำเนินการต่อตามจริงๆมันก็อยู่ในยุทธศาสตร์นะครับที่เราอยากนวัตกรรมเนี่ยมาให้สอนให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ในยุทธศาสตร์ในแผน5ปีก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรมาอบรม Data Scientist ให้กับเจ้าหน้าที่สถิตินะครับซึ่งสทก็ปฏิบัติสทก็มีดำริ
แล้วก็มอบหมายให้ผมมาปฏิบัตินะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มกันทุกคนคงมีลิงก์ของเซอร์เวย์ที่เป็นสไลด์ที่เป็นพรีเซนเทชันข้อมูลแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามสเต็ปนะครับการเรียนรู้ดูการเป็นนักวิทยาการข้อมูลนะครับในภาคที่สองวันนี้เราจะทำนามกับ BPMN Workshop นะครับเป็น Basic Workshop ที่ให้ติดตั้งแล้วก็ทดลองใช้ให้เป็นในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ตามเวลาที่เหลือผมก็จะเพิ่มตัวอย่างไปให้ทดลองทำกันสำหรับใครที่ยังลงไม่ได้หรือติดปัญหาอะไรนะครับให้แชทเข้ามาหรือลงมาใน LINE Open Chat นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการบันทึกคลิปวิดีโอการสอนอันนี้ไว้ให้ไปดูแล้วไปทำตามได้นะครับแต่ก็ถ้าใครลงได้แล้วใครไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะทำตามได้นะครับเรามาเริ่มต้นกันนะครับว่าอันนี้ที่เรื่องของอันนี้มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยตอนนี้เราจะพูดถึงการใช้นามเนี่ยเป็นสตาร์ทเลยนะครับที่จะเอานามเนี่ยมาทำใน data integration ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งสำคัญกับงานที่เราจะทำเป็น data scientist ทั้งงานวิจัยทุกประเภทการรวบรวมข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องในที่สุดเพราะนั้นเนี่ยเราต้องคำนึงถึงตั้งแต่เริ่มต้นให้เราจะได้ยินคำว่า single source of truth ก็หมายถึงว่าแหล่งข้อมูลต้องเป็นแหล่งเดียวเพื่อที่จะได้นำข้อมูลเนี่ยเหมือนกันไปใช้ถ้าแหล่งข้อมูลมีหลายแหล่งโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เลยพูดถึงการรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินผลมันจะมีความแตกต่างกันไปตามความต่อเนื่องที่ปลายด้านหนึ่งของความต่อเนื่องเนี่ยเป็นวิธีเชิงปริมาณและที่ไปได้ในของความต่อเนื่องก็เป็นวิธีการเชิงคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลปริมาณเยอะก็ต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่เหมือนกับให้เราคำนึงถึงเลยว่าการ data integration การนำข้อมูลเข้ามาเนี่ย single source of truth การแยกแยะข้อมูลการที่จะไปทำอะไรกับข้อมูลต่างๆก็แล้วแต่ต้องคิดถึงความถูกต้องและความเหมือนกับต้นฉบับด้วยนะครับเพราะทันทีที่เราผ่านกระบวนการเนี่ยข้อมูลก็จะถูกกลั่นกรองอาจจะเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละขั้นตอนควรจะมีการรีวิวกันอีกนะครับว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าอันนี้จะเป็นอ่านคร่าวๆนะครับว่าผมจะเขียนเข้ามาว่านามเนี่ยเกิดมาได้ยังไงนะครับเพราะว่ามันเกิดมาจากการเริ่มต้นของที่จะเริ่มต้นใช้งานและตอนหลังก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็เลยถูกนำมาขยายแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าใช้ได้นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มของนามเนี่ยสามารถรันได้ทั้งบน Windows ทั้ง Linux แล้วก็ Mac OS ก็คือเบสของนามเป็น Java จะเพราะฉะนั้นจากจาว่าเนี่ยเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้สามารถรันได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับพอซอฟต์เป็นจาว่าปุ๊บก็เลยสามารถที่จะไปคอมไพล์รันได้ในทุกแพลตฟอร์มเพียงแต่วิธีการคอมไพล์หรืออะไรเนี่ยอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่พอรันมาแล้วก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันความแตกต่างในการเรียกไฟล์เท่านั้นที่อาจจะต่างกันเช่น Windows เนี่ยพอเราขั้นระหว่าง directory เราใช้ backslash
แต่ใน Linux เนี่ยเราใช้ slash อันนี้คือความแตกต่างเล็กน้อยซึ่งเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มแต่อันนั้นคงจะเปลี่ยนก็มีคนพยายามจะเปลี่ยนที่ให้ใช้ back slash แล้วก็ไปเป็น slash ของ Linux แต่ยังไงถ้าเรารู้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยใช้ให้ตรงดีกว่าครับมันจะเรียกข้อมูลได้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนกว่า นี่คือเป็นวิธีการคอนฟิกระบบที่เราเรียนรู้แค่ตรงนั้นแต่การเขียนโปรแกรมเนี่ยก็จะมี2ส่วนในพวกนี้นะครับคือคนที่เขียนโปรแกรมสำเร็จและสร้างเป็นโมดูลไว้ให้เราใช้เราจะเรียกโมดูลมาใช้เราก็แค่คอนฟิกใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้วิธีคอนฟิกเหมือนกับเราใช้ Excel เราก็ต้องรู้วิธีการเรียกใช้ไดอะแกรมหรือเมนูที่เป็นรูปข้างบนนะครับเราถึงเราจะคลิกเป็นรูปข้างบนแต่เราก็ต้องรู้วิธีการใช้รูปนั้นนะครับแต่มันก็จะง่ายในลักษณะเดียวกันกับเมนูของ Excel ตอนนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการติดตั้งนามนะครับผมก็จะมีลิงก์ให้2ลิงก์ลิงก์นี้ดาวน์โหลดตรงเลยนะครับถ้ามันโหลดดาวน์โหลดไม่ได้ก็กรณีที่นามเปลี่ยนเวอร์ชันเพราะว่ามันวิ่งตรงไปที่ไฟล์ .exe ของนามแต่พอเปลี่ยนเวอร์ชันปุ๊บเขาจะไม่เก็บไฟล์นี้ไว้เราก็จะต้องมาที่อันที่2นี่นะครับอันที่2จะเป็นหน้าของเว็บไซต์ให้เราดาวน์โหลดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คลิกปุ๊บดาวน์โหลดเลยนะครับเกิดอันนี้เนี่ยผมจะเข้าคลิกเข้าหน้าเว็บไซต์ผมจะสาธิตอันนี้นะครับไปที่ตกลงนะครับเพื่อจะเปิดเว็บไซต์อื่นแล้วก็จะเข้าไปถึงหน้าดาวน์โหลดเราก็เลือกดาวน์โหลดตัว installer นะครับคลิกตรงดาวน์โหลดครับแล้วก็มาที่ปุ่มล่างที่ดาวน์โหลดนี้เราก็กด active ก่อนนะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดมันก็จะดาวน์พอคลิกดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดนามเข้ามาที่ด้านล่างเป็นจุด exe อาจจะช้าอาจจะเร็วก็แล้วแต่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่ามันประมาณ480มันไม่ใช่ประมาณมันชัดเจนคือเขียนไว้แล้วว่า481เมกครับ อันนี้ของผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วผมก็จะให้กดปุ่มขวานะครับจะมีเมนูขึ้นมากด open ครับนะครับผมไม่โอเพนไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าผมเป็น Linux แต่คนที่เป็น Windows ก็จะ install อันนี้เราไปดูในสไลด์ของผมจะมีขั้นตอนของมันอยู่ผมได้ทำสไลด์ไว้แล้วนะครับนี่ครับสไลด์ถัดไปนะครับก็จะพูดถึงภาพการ install ที่จะให้เห็นนะครับเดี๋ยวขอขยายจอนะโอเคครับเมื่อกี้เรา open run เสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่า run ให้ run นะครับเราก็คลิก run นะครับพอรันเสร็จแล้วก็ next มานะครับมันก็จะตำแหน่งที่จะใส่โปรแกรมนามไว้โดยปกติ default ก็จะอยู่ในโปรแกรมไฟล์แล้วก็ slash นามนะครับเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรครับแล้วก็ถัดไปนะครับเราก็คลิก next ต่อไปเพราะว่านี่คือชื่อโปรแกรมแล้วก็default ของเขาตามนี้เลยครับไม่ต้องแก้อะไรก็คลิก next ถัดไปอันนี้เป็นเขาจะคำนวณจาก memory แล้วก็บอกเราว่านามจะขอใช้ memory เท่านี้ตามความเหมาะสมแล้วก็คลิก next ไปครับยกเว้นแต่ advanced user อยากที่จะให้ใช้เยอะกว่าน้อยกว่าก็ว่ากันไป
เพราะว่าถ้าใช้ก็จะรันในเมมโมรีถ้าเกิดข้อมูลขนาดใหญ่กว่าเมมโมรีก็จะไปรันในฮาร์ดดิสก์ความเร็วก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วของฮาร์ดดิสก์ครับแล้วก็คลิกเน็กถัดไปนะครับไม่ต้องไปทำอะไรมากครับแล้วก็กด installation แล้วก็พอ installation เสร็จนะครับจะขึ้นหน้านี้มาคลิกถูกอยู่ที่นี่ก็คือให้รันนามขึ้นมาเลยนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะมันก็จะขึ้นพอรันนามเนี่ยมันจะถามบอกว่าที่เก็บ workspace ของเราเห็นไหมครับนาม workspace จะอยู่ใน user แล้วก็ชื่อชื่อของเราที่ใช้ใน Windows แล้วก็ตามด้วยนาม workspace ถ้าเราใช้ชื่อสมชายก็จะเป็น user สมชายนาม workspace อันนี้ก็คือตำแหน่งแต่เราจะเปลี่ยนตำแหน่งก็ได้นะครับแต่เมื่อเราเปลี่ยนตำแหน่งแล้วเราก็ต้องจำไว้ด้วยเพราะว่าเราจะได้ไปที่งานเราถูกแต่ default เนี่ยเขาจะมาอยู่ที่นี่นะครับ default ก็จะกำหนดมาถ้าเราบอกว่าจะใช้ที่นี่ตลอดเนี่ยเราก็มาคลิกตรงนี้ให้ถูกต่อไปจะไม่ถามเลยครับจะวิ่งมาที่ตรงนี้ตลอดครับยกเว้นแต่บางคนอาจจะเป็น portable เสียบมาใน USB drive หรือว่าเป็นคลาวด์แชร์ลิงอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับอันนี้ถ้าเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราคลิกตรงนี้เนี่ยทุกครั้งที่เปิดนามก็จะมาที่ตำแหน่งที่เราตั้งต้นไว้ตรงนี้ตลอดจนกว่าเราจะสั่งเปลี่ยนตำแหน่งครับพอเสร็จปุ๊บก็จะเข้ารันนามแล้วก็กดเยสนะครับก็แล้วแต่ครับก็ถ้ามีติ๊กตรงนี้ก็คือไม่อยากให้เขาถามอีกหรืออยากให้เขาถามเพราะนามเขาจะบอกว่าจะออโตเมติกรีจิสเตอร์ใช่ไหมครับในระบบของ Windows ที่เป็นตัวป้องกันมัลแวร์อันนี้วนแล้วครับโอเคครับแล้วก็จบหน้าสไลด์หน้าจุดนี้นะครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่หน้าโต๊ะทำงานของนามนะครับมุมมองบนที่ทำงานนี่ครับเมื่อเข้าในนามเนี่ยครับก็จะมีส่วนต่างๆตามนี้นะครับนาม Explorer จะมีตำแหน่งของ Workspace ข้อมูลต่างๆอันนี้ก็จะเป็นโค้ดส่วนอันนี้เป็นโน้ตrepository นะครับสำหรับเก็บโน้ตต่างๆเพื่อที่จะให้เราเอามาใช้เนี่ยครับในส่วนสำคัญที่เราใช้แล้วอันนี้ก็คือส่วนที่ทำงานนะครับ workflow editor อันนี้เป็นคำอธิบายของแต่ละโน้ตแต่ละฟังก์ชันที่เราคลิกอันนี้เป็นมอนิเตอร์การทำงานของนามส่วนอันนี้จะเป็นทำไมมันเป็นอนุเดี๋ยวผมไปดูของจริงดีกว่านี่มันเล็กไปอะไรนะทำเป็นจอมาเป็นโอเคเมื่อกี้เป็นอันนี้ป่ะไม่เป็นเอาอีกรอบเอาละครับงั้นเดี๋ยวไปดูของจริงดีกว่าอันนี้ดูเล็กอันนี้เป็นคนโชว์คนละอันนะโอเคงั้นก็เขาเห็นแล้วผมขออนุญาตเข้าไปที่นามเดี๋ยวปกติพอเรานานนามขึ้นมานะครับเนี่ยครับนาม Explorer ก็จะเป็นลักษณะตำแหน่งข้อมูลไฟล์แบบนี้เห็นชัดไหมครับนะครับจะชัดกว่ารูปเมื่อกี้หน่อยนะครับก็คืออันนี้ติดต่อผ่านลิงก์จะมี Connect Hub ของนามอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ออนไลน์อันนี้โลคอลนี่ก็จะมีให้ในส่วนของตัวอย่างแล้วก็ในส่วนของที่ผมสร้างเข้าไว้นะครับแต่ที่ถ้าเกิดเราอินสตอลเสร็จมันจะมีตัวอย่างขึ้นมาอันเดียวนะครับนี่คือนาม Explorer
หรือคอริโอของนามเนี่ยก็จะมีในส่วนตรงนี้จริงๆตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้อะไรมันก็เป็นลักษณะของโค้ดธรรมดานะครับปิดไปก่อนจะได้เพิ่มพื้นที่กดตัวโนดเนี่ยนะครับโนด repository เนี่ยมีไว้สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆที่เราจะใช้งานเป็นโนดต่างๆที่เราจะใช้งานนะจะเยอะมากนะครับบางทีเนี่ยเยอะจนต้องใช้วิธีค้นหาโดยการเซิร์ชนะครับอย่างนี้อยู่ในหมวด IO ก็คือนำเข้าส่งออกเราจะเห็นว่าถ้าสำหรับอ่านนะครับอยู่ในหมวดการอ่านจะมี Excel Reader File Reader File Reader แบบ Complex Format นะครับมันก็จะเป็นค่าต่างๆที่ต่างกันไปเราก็ต้องเรียนรู้แต่ละอันที่จะใช้ถามว่าเยอะแยะที่จะเรียนรู้ยังไงพอเราอยากจะใช้ reader เนี่ยเราก็มาดูแล้ว Excel reader มีอันเดียวก็แล้วไปนะครับอันนี้มีไฟล์ reader 2อัน2อันนี้ต่างกันยังไงเราก็ต้องคลิกดูเมื่อนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือจากเทมเพลตที่เขาเคยทำไว้เราก็เอามาเรียนรู้เทมเพลตอันนั้นแล้วก็เอามาดัดแปลงอันนี้จะเร็วกว่าครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูว่าเร็วกว่ายังไงท่านอาจจะเริ่มเรียนรู้แล้วเกิดอยากจะใช้ตัวนั้นตัวนี้จะทำยังไงเราก็มาคุยกันเราเป็นคอมมูนิตี้ใน LINE Official นะครับ Open Chat เนี่ยนะครับ LINE Open Chat ที่เราตั้งไว้เนี่ยก็สอบถามกันนะพอตอบไปคนอื่นก็จะได้เห็นด้วยเช่นอยากจะทำเรื่องนั้นอยากทำเรื่องนี้เราส่งเทมเพลตไปให้ท่านก็เอาเทมเพลตเนี่ยไปใช้ได้เลยครับถ้าท่านใช้เทมเพลตเป็นแล้วนะครับเราก็แชร์กันไปถามมาปุ๊บใครตอบกันได้ใครเคยทำตัวนั้นตัวนี้ก็ช่วยกันแชร์ข้อมูลกันพอเรามีคอมมูนิตี้ใน LINE Open Chat เนี่ยคนนี้มีข้อมูลนั้นคนที่มีข้อมูลนี้คนที่มีเทมเพลตใครจังหวัดไหนมีข้อมูลอะไรเราจะทำข้อมูลที่แชร์กันหรือเราจะเหมยข้อมูลกันเพื่อให้เกิดผลอะไรเช่นหลายๆจังหวัดในภาคต้องการจะเหมยข้อมูลทำ presentation ในลักษณะภาคขึ้นมาเนี่ยครับก็สามารถทำได้โดยการที่ส่งworkflow template หรือขอข้อมูลกันหรือแชร์ข้อมูลกันนะครับหรือส่งต่อข้อมูลให้กันและกันในคอมมูนิตี้นี้เราก็จะเป็นงานพัฒนาเพราะว่าการที่เราอยู่กันเป็นคอมมูนิตี้เราก็จะพัฒนาตัวเองและสร้างสรรค์งานออกไปได้เยอะแยะอย่างผมก็จะสร้างเทมเพลตตัวอย่างส่งไปให้ได้นะครับอันนี้เราก็จะมี2ส่วนใหญ่ๆ outline ต่างๆนี่ก็จะเป็นลักษณะของโชว์ภาพของ workspace ทั้งหมดเดี๋ยวมาดูที่อันนี้เห็นไหมครับจะมี outline ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นภาพโต๊ะทั้งหมดที่เราทำจะเป็นจุดๆให้เห็นผังนะครับเนี่ยเป็น outline อันนี้เราก็สามารถซูมได้ในตรงนี้นะครับจะซูมเท่าไหร่ 50% 60%ว่าได้ถูก67%นะครับครับตอนนี้ผมซีเล็กโดยใช้เมาส์ลากๆนะครับซีเล็ก4โนดแล้วบอกว่าต้องการให้อยู่ในแนวเดียวกันแล้วคลิกปุ่มนี้ครับแล้วผมซีเล็กตรงนี้นะครับ3อันนี้แล้วผมคลิกการจัดรูปแบบไหมครับจะจัดให้อัตโนมัติแล้วก็ไปกระชับพื้นที่นะครับอันนี้ก็คือเมนูที่ใช้ในการจัดโนดต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปตามสไลด์ต่อนะครับอันนี้อธิบายพื้นที่คร่าวๆเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็อยากอธิบายมีคำอธิบายอยู่นะครับ Welcome Page ทำอะไร Workflow Editor and Node เป็นยังไงที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยครับอันนี้ก็เผื่อท่านมาทบทวนมาอ่านดูนะครับเดี๋ยวผมจะได้ผ่านสเต็ปถัดไป
อันนี้เราอธิบายในมุมมองของส่วนนี้นะครับที่เราทำงานเนี่ยเราสามารถที่จะอันนี้คือเราดูใหญ่เนี่ยคือเขาตั้งตารางขึ้นมาแล้วใส่คำอธิบายลงไปถ้าเราทำใช้เองเนี่ยเราจะไม่ต้องอธิบายเยอะแต่ถ้าเราทำเพื่อที่จะเป็นเทมเพลตให้คนอื่นเอาไปใช้เนี่ยก็จะขยายบล็อกออกมาแล้วก็อธิบายไปนะครับแล้วก็ลากเชื่อมโยงนะครับเราสามารถที่จะใส่คำอธิบายเยอะแยะเข้าไปในนี้เพื่อจะบอกว่าไฟล์ reader เนี่ยเราจะ reader อะไรเราทำอันนี้มาเพื่ออะไรอย่างไรนะครับนี่คือในส่วนของที่จะเป็น workspace edit นะครับนี่ครับอันนี้ก็อธิบายที่ผมอธิบายไว้เมื่อกี้เนี่ยครับไอ้คลังเก็บโนดเนี่ยนะครับก็คือโนดต่างๆเนี่ยก็จะมาอยู่ในคลังเนี่ยครับในการเก็บซึ่งเราสามารถที่จะค้นหาได้ผมจะไปที่ของจริงนะครับผมเห็นมันเยอะนักผมอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยครับผมก็อยากจะค้นด้วยอะไรที่เกี่ยวกับ Excel XDEL เห็นไหมครับ Excel ก็จะมี Excel Read Excel อ่าน Sheet Name นะครับอันนี้มีประโยชน์ในการที่จะต่อ Excel ที่เป็นข้อมูลเดียวกันแต่หลาย Sheet อันนี้ซับซ้อนในการใช้หน่อยแล้วก็ในการเขียนก็จะเป็น Excel Cellอัปเดตอันนี้ก็คือหมายถึงเขียนเพื่อไปอัปเดตเซลล์เดิมที่มี Excel ไฟล์อยู่แล้วไปอัปเดตเซลล์อย่างเงี้ยครับแล้วก็ Excel Writer ก็คือเขียนไฟล์ Excel ขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเราจะทำเกี่ยวกับ CSV เราก็พิมพ์ CSV นะครับก็จะมี CSV Read กับ CSV Writer 2อันเนี้ยนะครับถ้าเราจะทำเกี่ยวกับคอลัมน์นะครับเนี่ยครับมันก็จะมีขึ้นมานะครับเกี่ยวคำที่เกี่ยวกับคอมมอนคอลัมน์ทั้งหมดก็เลือกเอานะครับว่าเราจะทำอะไรกับคอลัมน์คือในอย่างเอ่ยเข้าสเปซยังไงครับอะไรนะเข้าเวิร์กสเปซเข้าเวิร์กสเปซเดี๋ยวนะเวิร์กสเปซคืออ๋อเดี๋ยวตอนนี้ดูก่อนนะครับดูก่อนอธิบายคร่าวๆว่าอันนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับตอนนี้ลงอินสตอลนามแล้วใช่ไหมครับเวิร์กสเปซยังไงเดี๋ยวผมจะบอกให้อีกทีนะครับเพราะผมจะให้ครีเอทขึ้นมาครับตอนนี้ยังไม่ถึงตอนนั้นครับโอเคภาพมายังภาพช้าไปนิดนึงยังมาไม่ถึงออกมาแล้วโอเคต่อไปนะครับวันนี้อธิบายในส่วนนี้อยู่นะครับจริงๆในส่วนนี้อ่านเอาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปเข้าไปของจริงแล้วก็อันนี้เอามาอ่านย้อนหลังก็ได้นะครับเพราะว่านาม Explorer ก็ที่ผมอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้ทางเราได้ยินผมชัดไหมครับหรือว่าผมขาดด้วยอันนี้พี่เป็นยินสองเสียงเสียงขาดหายแล้วครับฮัลโหลเทส1 2 3ขาดไหมครับเจนครับโอเคครับอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคครับเสียงชัดเจนครับเดี๋ยวอาจจะเป็นลักษณะของการส่งภาพกับการส่งเสียงทำให้ช้าสักนิดนะครับเดี๋ยวผมพอดีรายละเอียดของภาพ
รายละเอียดสูงครับผมทั้งรายละเอียดไว้สูงนี้เราก็มุมมองคอนโซลอันนี้คอนโซลก็จะมีคำอธิบายนะครับเดี๋ยวรอนิดหนึ่งภาพยังไม่ขึ้นขึ้นนี้อย่างอื่นขึ้นฉากเห็นแล้วขึ้นภาพไหมขึ้นแล้วแล้วที่โปรเจคเตอร์ทำไมไม่เหมือนกันนะโอเคนี่ก็ดีที่ท่านคือคำอธิบายแต่ละหน่วยนะครับมันก็จะอยู่ทางด้านขวาอันนี้เดี๋ยวทางท่านสามารถไปอ่านย้อนหลังได้ที่ผมอธิบายไว้เมื่อกี้นี้ก็จะอธิบายคราวเดี๋ยวเราจะได้มีเวลาไปทําแบบฝึกหัดกันสิ่งที่ท่านถามเมื่อกี้นี้อันนี้แถบเครื่องมือก็ลักษณะอธิบายเมนูนะครับผมก็จะไปเร็วนิดนึงนะครับอันนี้ผมอธิบายไว้เพื่อให้ท่านได้สามารถลองใช้ได้เองเรามาเข้าเรื่องจริงๆกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะเอาละครับทุกคนเปิดนามขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันว่าจะทำเวิร์กสเปซยังไงจะทำอะไรยังไงนะครับแต่ผมไม่ได้ยินยังไม่พูดพร้อมกันแล้วนะครับอันนี้ผมจะในผมใส่คลิปวิดีโอนี้เข้าไปใน presentation เมื่อวานนะครับอันนี้ผมจะเพลย์ให้ดูก่อนนะครับเราไปที่เดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว่าไม่เปิดแล้ววิดีโอเปลี่ยนใจวิดีโอเอาไว้ดูตอนที่เปิดดูหลังจากที่ผมสอนไปแล้วจะน่าจะสะดวกกว่าพี่บอกว่าอยู่ที่ไหนพี่นั่นแหละแล้วครับเดี๋ยวนะครับอาจจะเป็นเพราะตอนผมหันหน้าก็ได้เดี๋ยวผมตั้งใจพูดให้ตรงแล้วก็ดังหน่อยขอโทษครับเข้ามาใกล้ๆแล้วก็นะครับเราเริ่มต้นกันนะครับโดยที่ว่าพอเราเปิดมาเนี่ยมันก็จะมีหน้ายินดีต้อนรับในตัวอย่างของผมเนี่ยผมจะให้สร้างเวิร์กกรุ๊ปก่อนในการสร้างเวิร์กกรุ๊ปเนี่ยสมมติเราเปิดนามขึ้นมาเนี่ยนะครับกดที่ไฟล์นะครับมุมซ้ายบนนะครับไฟล์แล้วก็ New ครับนี่ผมจะให้เริ่มหัดกดจากเมนูนะครับ New ก็จะขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับอันนี้กรณีที่มีหลายๆอันเนี่ยในลักษณะดีเดี๋ยวรอภาพขึ้นก่อนนะครับโทษครับภาพยังไม่ขึ้นขึ้นเนี่ยเป็นหอ
ของเราคนเดียวอ๋อเป็นที่อันนี้อันเดียวทำให้ผมงงคนอื่นขึ้นแล้วใช่ไหมกรณาดูที่อันนี้คือเครื่องแล้วขึ้นยังอันนี้ขึ้นเอาแสดงว่าเป็นที่เครื่องนี้งั้นอยากให้ผมงงโอเคมันขึ้นแล้วเราก็คลิกที่นะครับ new name workflow group แล้วก็คลิก next นะมันก็จะให้เราใส่ชื่อ workflow group ที่เราจะสร้างผมบอกให้ใส่ชื่อ workflow group 01ก็พิมพ์01ไปนะครับบังเอิญ01ผมสร้าง01นะครับเพราะถ้าเกิดผมพิมพ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่ให้ผมคลิก finish นะครับแต่ถ้ากดผมพิมพ์ถึง02นะครับจะให้ผมคลิก finish แสดงว่าไม่มี workflow group ชื่อนี้ถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยจะไม่ให้ตั้งครับนะครับตำแหน่งก็คือ local ก็คือที่เราเก็บตอนเรา start name จะถามว่าตำแหน่งข้อมูลอยู่ตรงไหนโลคอลนี้ก็คือตำแหน่งข้อมูลของนามที่ตอนสตาร์ทเครื่องครับจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเราคลิกเสร็จปุ๊บนะครับถ้าไม่มีให้สร้างศูนย์หนึ่งใช่ไหมครับในเวิร์กโฟล์คเนี่ยนะครับเห็นไหมครับผมเสียค่าสร้างศูนย์สองก็จะมีศูนย์สองขึ้นมาแต่นี้ผมให้ท่านไปที่เวิร์กโฟล์คศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ปุ่มขวานะครับคลิกลงไปครับจะมีเมนูขึ้นมาให้กด new name workflow นะครับก็จะขึ้นมา name project เราก็ใส่01เข้าไปผมมีอยู่แล้วถ้าไม่มีก็คลิกที่ finish นะครับถ้ามีอยู่แล้วผมคลิก cancel เพราะว่าผมสร้างไว้แล้วเรามาดูในนี้ครับเราจะเห็นนะครับเนี่ย name project 01นะครับนี่ name project 01เนี่ยนะครับผมก็ให้ท่านเนี่ยนะครับวันนี้มีผอ.มาเยี่ยมชมนะครับบอกว่าสอทอครับต้องไม่เห็นต้องสเต็ปนี้มีใครตามทันไหมคะขออนุญาตถามแต่ละ directory ครับไม่รับทีละคนครับเพราะพอดีผมเบอร์แบ็กกราวไว้ถ้าสองคนมันจะงงครับใครกันไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าเก่งกันทุกคนเลยยอดเยี่ยมผมไม่กลัวนะครับเพราะว่าพวกเราภารกิจกันเยอะมากนะครับแต่ว่ามา observe อยู่สัก5นาทีแล้วเห็นทำงานกันอยู่ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับตั้งใจเรียนนะครับได้ครับเดี๋ยวจะกลับไปที่ตอนที่ workflow อีกทีนะครับนะครับเรามาเริ่มกันใหม่ช้าๆรันนามขึ้นมานะครับตอนแรกเนี่ยนะครับเราจะต้องสร้างเวิร์กให้เห็นว่ากลุ่มงานเนี่ยเราอาจจะมีหลายงานอยู่ในกรุ๊ปหรือมันจะเหมือนโฟลเดอร์ครับเวิร์กกรุ๊ปเนี่ยก็เหมือนกับโฟลเดอร์ที่จะเก็บงานก็เลยตั้งว่าเป็นกรุ๊ปของงานงานที่เกี่ยวข้องกันก็อยู่ในกรุ๊ปนี้เพื่อที่จะไม่ให้งานกระจายกันเราก็ไปที่ new file นะครับข้างบนครับแล้วก็กด new ครับไฟล์นะครับแล้วกด new ครับขึ้นแล้วนะครับผมต้องมอนิเตอร์ด้วย
พยาครับตอนนี้เสียงอาจารย์หายครับไม่ได้ยินเสียงครับที่มันสตาร์ทใหม่เอาละครับเอาใหม่นะครับครับเสียงมาแล้วครับโอเคครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็แปดมาที่เลือก New ครับแล้วก็เลือก New Now Work Pro Group ครับกด Next ครับแล้วก็ตั้ง Work Pro Group 01นะครับแล้วก็ฟินิชไปนะครับเราก็จะได้ Workflow Group 01ขึ้นมาทางด้านนาม Explorer เห็นไหมครับจะอยู่ในโลคอนนะครับบางท่านก็จะโลคอนจะปิดอยู่เราก็เปิดโลคอนมาเราก็จะเห็น Workflow Group 01อยู่นะครับคลิกปุ่มขวานะครับปุ่มขวาของเมาส์จะมีเมนูขึ้นมานะครับเราก็สร้างWorkflow ขึ้นมาใหม่ Workflow ขึ้นมาใน Workflow Group ครับ Workflow Group ก็รวม Workflow ไว้เราจะสร้าง Workflow ขึ้นมานะครับเราก็สร้าง Workflow แล้วก็ตั้งชื่อครับตั้งชื่อ Workflow เสร็จก็กด Finish นะครับก็จะได้ Workflow ขึ้นมา Workflow โปรนาม Project 01นะครับที่ตามตัวอย่างให้ทำนาม Project 01แล้วพอเราสร้างเนี่ยก็จะมีนาม Project 01ขึ้นมานะครับเรามาคลิกใน workflow เราจะเห็นนะครับว่ามีนาม project 01ขึ้นมาแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่นาม project 01จะเป็นพื้นที่ว่างๆนะครับเดี๋ยวผมเป็นพื้นที่ว่างๆเอานี้ออกก่อนลบทิ้งพื้นที่ว่างๆนะครับนาม project 01ว่างๆผมก็จะอ่านไฟล์ Excel พวกผมคิดจะอ่านไฟล์ Excel ผมก็ต้องมาหาโหนด Excel ครับผมก็พิมพ์ excel นะครับเห็นมี Excel Reader ขึ้นมาผมก็ใช้ลากมานะครับคลิกแล้วลากมาวางเราก็จะได้โหนด Excel ขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องเปิดไฟล์ใช่ไหมครับเราจะเปิดไฟล์อะไรล่ะครับคราวนี้ในแบบฝึกหัดผมเนี่ยจะมีลิงก์ URL ให้อยู่นะครับเราจะไม่เปิดไฟล์จากที่อยู่ในโลคอลเราจะเปิดไฟล์จากอินเทอร์เน็ตเลยครับตัวอย่างเราก็จะมีเป็นสเต็ปเมื่ออธิบายไปแล้วมาดูในตัวอย่างได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีลิงก์อยู่ด้านซ้ายนี่ครับเห็นไหมครับจากสไลด์ของผมเนี่ยจะมีลิงก์อยู่นะครับคลิกปุ่มขวานะครับแล้วก็ copy link address นะครับแล้วก็กลับมาที่นามครับครับช้าๆนะครับตอนนี้ผมกลับมาที่นามแล้วนะครับคลิกปุ่มขวา copy link address กลับมาที่นามนะครับแล้วก็มาคลิกปุ่มขวาที่ Excel Reader นะครับเลือก config ครับจะมีเมนูขึ้นมานะครับทุกท่านทำตามนะครับเรามาที่นี่ครับ list form เราจะบอกว่าจะ list จาก URL นะครับ custom หรือนาม URL นะครับอันนี้เราเป็น custom แล้วก็มาคลิกที่นี่แล้ว control V นะครับเนื่องจากที่กลุ่มขวาของผมเนี่ยไม่ขึ้นเมนูผมก็ใช้ control V นะครับเพื่อที่จะวางลงไปที่เอามาเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้เรามีชีทเดียวจริงๆแล้วเนี่ยเราในนามเนี่ยนะครับก็จะมีเมนูให้เลือกเช่นชีทแรกหรือว่า select ชีทอื่นใน Excel ถ้าคนใช้ Excel จะรู้นะครับ Excel จะมีชีทอยู่นะครับอันนี้ข้อมูลมาเนี่ยมีเรามาดูข้างล่างนะครับสกอร์ลงมานะครับจะเห็นว่าเนี่ยข้อมูลเข้ามาแล้วครับโชว์ให้ดูโชว์ให้เห็นว่า
ข้อมูลที่เข้ามาเห็นไหมครับข้อมูลนี้จะเป็นลักษณะที่เรามักจะทำงานกันคือทำเป็นรีพอร์ตก็จะมีคำว่า table summary name อายุแล้วก็ question mark นี่คือไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลในนามเนี่ยจะขึ้น question mark มาในกรณีไม่มีข้อมูลนะครับไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลเป็นเซลล์ว่างแล้วก็เนี่ยครับเราก็จะทำแบบเชิงรีพอร์ตนะครับเป็นตารางข้อมูลนี่คือตัวอย่างที่เรานำเข้ามาแต่ยังให้ดูตัวอย่างครับมันจะโชว์พันเรคคอร์ดแรกปุ๊บอันนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกปุ่มขวาที่โหนดนี้นะครับแล้วก็เลือก execute คือให้รันคราวนี้แหละครับจะนำข้อมูลพอกด execute เนี่ยข้อมูลจะถูกดึงเข้ามาทั้งหมดเรียบร้อยนะครับแล้วคลิกปุ่มขวาอีกทีนะครับด้านล่างคือจะมีไฟล์ table ดูสิ่งที่นำเข้ามาครับเราก็ขยายดูเต็มจอนะครับเห็นไหมครับอาจารย์นำเข้ามาเนี่ยอาจารย์คะมีคนที่ทำค่ะมีอะไรนะครับมีคนไม่ทันอยู่ค่ะเมื่อกี้เห็นในแชทนะคะค่ะโอเคครับผมรอตอนนี้นะครับหรือว่าจะให้กลับไปทวนไหมครับทวนนิดหน่อยก็ดีค่ะนะครับเดี๋ยวผมปิดนี่นะครับผมย้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับปุ่มขวานะครับปุ่มขวาเลือก config นะครับแล้วก็ list form URL นะครับแล้วก็มาใส่ URL ลงไปตรงนี้นะครับ http อันนี้มาจากไหนก็แล้วแต่นะครับจุด xlsx นะครับก็เป็น excel อันนี้ก็คือ URL ที่มีไฟล์อยู่จริงๆจะนามสกุลใช่หรือไม่ใช่ไม่สนใจเขาไปอ่านปุ๊บถ้าเป็น format excel เนี่ยมันจะขึ้นข้างล่างมาให้นะครับตัวอย่างให้เราเห็นว่าข้อมูลที่คุณจะนำเข้าเนี่ยตอนนี้นะครับชีทนี้คือสิ่งที่คุณจะนำเข้านะครับการนำเข้าอย่างนี้จะนำเข้าทีละชีทนะครับแล้วก็โอเคนี่คือข้อมูลนำเข้านะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกปุ่มขวานะครับ execute ตอนนี้ execute คือนำข้อมูลเข้ามาแล้วครับไฟเขียวจะติดขึ้นมานะครับแสดงว่าข้อมูลพร้อมใช้แล้วครับเราคลิกปุ่มขวาอีกทีครับเพื่อจะดูข้อมูลนำเข้าจะอยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับ file table นะครับคลิก file table ปุ๊บก็จะขึ้น file table มาเห็นไหมครับก็จะมีข้อมูลที่นำเข้าแล้วก็จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับคอลัมน์ที่เกิดขึ้นมานะครับเขาจะอธิบายเห็นไหมครับคอลัมน์ที่นำเข้ามาเนี่ยมี10คอลัมน์ลักษณะคอลัมน์เป็นยังไงตัวนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ของซูวอลลุ่มจำนวนประชากรหญิงรวมอายุอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะลักษณะที่ถูกนำเข้ามาตารางแบบอันนี้เป็น Excel แบบมั่วๆซึ่งรวมหลายๆอย่างไว้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมเอาเข้ามาก่อนเดี๋ยวผมจะมีแบบประกาศถัดไปนี่คำอธิบายต่างๆเนี่ยมันจะมีความหมายของมันแต่ตอนนี้เรายังไม่ต้องใช้ผมจะปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแต่สิ่งที่ผมจะให้ดูอีกอย่างก็คือไปที่ config นะครับอันนี้ถึงนี่กันหรือยังครับกลับไปดู config นิดนึงนะครับ config จะมีสิ่งสำคัญอยู่อย่างนึงนะครับก็คือแท็บเมนูข้างบนจะพูดถึงข้อลักษณะข้อมูล Excel ที่เราจะเอาเข้ามานะครับเห็นไหมครับ Advanced Thing นี่ก็คือการที่เราพอมีความรู้มากขึ้นเราก็จะมาตั้งค่าต่างๆนะครับได้มากขึ้นเห็นไหมครับการ encryption description ของ Excel อาจจะต้องมาใส่โค้ด memory อันนี้เราบอกว่ารันทั้งหมดเนี่ยใน memory แต่ถ้า memory เราไม่พอเราก็จะรันทั้งหมดในดิสนามเนี่ยในคอมพิวเตอร์เนี่ยครับการทำงานในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะทำใน RAM หรือทำใน memory นะครับในเครื่องแต่ถ้ามักข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่สามารถทำใน RAM ได้เนี่ย
มันก็ต้องมารันในฮาร์ดดิสก์ก็คืออ่านจากฮาร์ดดิสก์มาทำเสร็จเก็บในฮาร์ดดิสก์จะช้าครับแต่ว่าข้อมูลขนาดใหญ่ช้านานเราก็รันทิ้งไว้เป็นวันๆได้นะครับเราก็จะทำหนึ่งจนเขาเสร็จแล้วครับแต่ถ้าเรามีแรมเยอะมันก็จะทำงานได้เร็วขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของฮาร์ดแวร์แต่ว่าสามารถทำข้อมูลขนาดใหญ่ได้เรามีถึงได้มีเซิร์ฟเวอร์ไว้บริการนะครับสำหรับคนที่ทำเป็นแล้วแล้วข้อมูลขนาดใหญ่ก็จะมาขอใช้เซิร์ฟเวอร์เราเพื่อจะรันแล้วก็ปล่อยให้รันจนเสร็จนะครับแล้วก็เราเอาเอาท์พุตไปใช้งานเซิร์ฟเวอร์เราก็จะสเกลเอาความสามารถให้ความเร็วเพิ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆว่ามันมีการเซตเยอะแต่ว่าไม่ใช่การเขียนโปรแกรมเดี๋ยวเป็นการเซตฟังก์ชันทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งระบบต่างๆเห็นไหมครับเมมโมรี่นี่คือเซตที่ฮาร์ดแวร์นะครับการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราไม่สามารถเซตตรงนี้ได้หรอกครับมันต้องเป็นการที่ว่าโปรแกรมอยู่ตรงไหนตอนนี้ในนามเนี่ยเราสามารถเซตได้นะครับเลือกได้ว่าจะรันที่ไหนความสามารถอันนี้ก็ถือว่าสูงกว่าตัวอื่นที่เราสามารถมาเซตได้เลยไม่ต้องไปนั่งคอนฟิกระบบในลักษณะของถ้าเป็น Python อย่างเงี้ยครับแล้วก็จะต้องสร้าง environment อะไรยุ่งยากไปอีกหลายอย่างที่จะบอกว่าจะรันตรงไหนแบบไหนอย่างไรนะครับนามจะง่ายครับเอาสิ่งยากๆมาทำให้ง่ายขึ้นแต่ยังไงถึงง่ายไงเราก็ต้องศึกษานะครับมันก็เหมือนกับเราใช้ Excel เราก็ต้องศึกษาและใช้ไปแต่เบื้องต้นเนี่ยเราก็จะใช้แบบง่ายๆไปก่อนแล้วก็ทำงานได้ templateที่ advance ขึ้นเราก็เรียนรู้จากสิ่งตัวอย่างแล้วเราก็ไปเปลี่ยนซอสแล้วเราก็จะได้ตัวอย่างตามนั้นเดี๋ยวผมจะค่อยๆสเต็ปให้ท่านเห็นนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ปิดคอนฟิกนะครับนี่เราจะได้ Excel Reader มาแล้วเดี๋ยวผมจะเบรกหน่อยนะครับก่อนที่จะไป BPMNนะครับไปเข้าห้องน้ำไปอะไรหรือใครยังทำไม่เสร็จยังไงก็ลองค่อยๆดูนะครับแล้วก็ถามมาในแชทเดี๋ยวน้องๆช่วยตอบหน่อยนะครับครับปกติขออนุญาตครับครับอาจารย์ครับแล้วปกติในคอนฟิกที่เราใช้รันทั่วไปเบสิกพื้นฐานเนี่ยเราแถบที่อาจารย์แนะนำเนี่ยเราไม่ต้องไปเซตอะไรใช่ไหมครับจะมีแค่ไม่ต้องไปเซตอะไรเลยครับก็สามารถถ้ามันรันไม่ตรงตามความต้องการของเราเราค่อยไปเซตอ๋อคือณตอนนี้ที่อาจารย์แนะนำไม่ได้ครับอ๋อเราก็ไปดูตามแต่ละแถบเมนูตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับขออาจารย์อธิบายตรงเพราะว่าเข้าใจว่าแต่อาจจะมีบางจังหวัดรันไม่ได้ครับตรง setting input location read form เนี่ยครับทั้ง3 4อันเนี่ยแตกต่างยังไงครับ local file system mount point ได้ครับ relative แล้วก็ custom ตรงเนี้ยครับคำครับอันแรกสุดเลยนะครับ local file system เนี่ยจริงๆเราจะใช้อยู่แค่2อันแค่แหละอันอื่นมันก็เป็นทูลที่อำนวยความสะดวกขึ้นมา local file system ก็คือเราจะ browse เข้าไปหาในฮาร์ดดิสก์ในเครื่องเราเนี่ยมีไฟล์อะไรอยู่ตรงไหนก็ในสับ NSO ใน Directory เห็นไหมครับในโฮมใน Root Directory อันนี้เป็น Linux ของผมนี่จะอยู่ในโฮม Linux จะเป็นโฮมจะเป็นของผมนี่ User NSO แล้วก็นาม Workspace เห็นไหมครับเนี่ยคือตำแหน่งเก็บของนาม Workspace นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาที่ Mount Point อันนี้ก็คือจุดที่เราเมาส์เราก็กดเบราว์เซอร์ดูนะครับเห็นไหมครับมันจะมาที่ตำแหน่งเราจะไม่ออกไปไกลกว่านี้แล้วเพราะมันนี่เมาส์พอยต์ก็คือตำแหน่งที่เป็นจุดที่เราเข้ามาครับเป็นตำแหน่งที่เก็บงานของเราตอนที่เราเข้านามจะเห็นว่าเราถามว่าเก็บนามอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับนี่คือเมาส์พอยต์นะครับนี่ก็เป็นตัวเลือกไม่มีตัวเลือกอื่นนะครับแล้วก็มาที่relative to อันนี้เราต้องสร้างนะครับนี่มาดูตรงนี้นะครับ current mount point เห็นไหมครับ relative to ก็คือหมายถึงเป็นลักษณะการอ้างถึงไฟล์อย่างเช่นถ้าเราส่งข้อมูลไป workspace ไปเนี่ยและอยากให้รันใน workspace ถ้าเรามาใช้ local file เนี่ย
จะสังเกตเห็นไหมครับว่าเราเอา workspace ส่งเทมเพลตไปเนี่ยมันก็จะไปหาใน local file ในเครื่องเราซึ่งอาจจะเป็นคนละชื่อกันแต่ถ้าเราใช้เมาส์พอยต์ก็หมายความว่าณจุดที่เป็น workspace เนี่ยจะหาใน workspace ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนในส่วนของฮาร์ดดิสก์นะครับส่วนอันที่ต่อไปก็คือ relative to ก็เหมือนกันครับ relative to นี่ก็จะเป็นลักษณะของการสร้างจุดอ้างอิงขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปอันนี้จะเป็นแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวผมค่อยอธิบายไว้คราวหน้าแต่ให้อธิบายให้รู้ว่ามันจะเป็นการเรียกในจุดเนี่ย relative to จะมาดูในเมนูข้างๆเห็นไหมครับcurrent workflow หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีตัวเลือกอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเมาส์พอยต์นี่คือเจาะจงไปเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับก็จะเป็นโลคอลนะครับจะเมาส์พอยต์ไหนอันนี้ครับนี่เทมมายนามครับนี่ก็จะไปอยู่ในไฟล์ของเราถ้าเราไปรีจิสเตอร์นามเขาจะมีหน้าที่ให้เรานะครับเอาไฟล์ example ก็จะไปที่นั่นสังเกตว่าไม่มีเบราว์เซอร์เราก็จะพิมพ์ชื่อนี้เข้าไปเลยโลคอนนี่ก็จะมีเบราว์เซอร์ก็จะอยู่ในแค่โลคอนลักษณะก็จะแตกต่างกันไปนะครับอยู่ที่ตำแหน่งที่เราจะอ้างถึงมากกว่าตอนนี้เราเป็นที่ยังไม่ใช่ advanced user เนี่ยเราก็จะมีแค่2อันคือ local file หรือว่า mouse point นะครับ relative to นี่เดี๋ยวขอเป็น advanced ไปหน่อยนะครับถ้าอยู่ที่ mouse point เนี่ยแล้วก็ local เนี่ยก็คือที่ที่เก็บนามตอนที่ start ขึ้นมาไม่ต้องไปหาเลยแต่ถ้า local เนี่ยเวลาเราหาเนี่ย browser window อาจจะไปอยู่ที่ root directory แล้วก็ต้องมา double click ดูจนถึงตำแหน่งข้อมูลนะครับหรืออาจจะเก็บไว้ในตำแหน่งอื่นแล้วไปอ่านมาอันนี้คือโลคอลส่วน URL นี่คือจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราใช้ตรงนี้นะครับก็คือใส่ URL คือไปอ่านจากอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ time out คือกำหนดเวลาอ่านถ้าเกิดว่าเรียกแล้วไม่มาทันทีเนี่ย time out แล้วก็เป็นพันนะครับน่าจะเป็นพันมิลลิเซกพันเซกวินาทีใช่ไหมครับพันมิลลิเซกครับมิลลิเซกใช่ไหมก็คือ1วินาทีถ้าเรียกแล้ว1วินาทีไม่มาก็ขึ้น error ไม่งั้นจะตลอด1000วินาทีนี้ตลอด1000วินาทีเลยนะครับถึงจะโชว์ว่าไม่เจอข้อมูลปกติแล้วในระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ย1000มิลลิเซกก็น่าจะพอแล้วครับยกเว้นแต่ว่ามันเน็ตช้ามากครับอาจารย์ครับมีในช่องแชทจังหวัดระนองรันไม่ได้คิดว่าคงไม่ได้เปลี่ยนตรง list form เป็น custom key URL หรือเปล่าครับเลยรันมันเป็นสีเหลืองหรือสีแดงอ๋อรันไม่ได้เหรอครับครับมีในช่องแชทนะครับมีจังหวัดที่รันไม่ได้โอเคเปลี่ยนแล้วเขาลองดูนะครับว่าเขาเปลี่ยนหรือยังต้องเปลี่ยนดูนะครับคือในกรณีที่เป็นคัสตอมก็คือพวก URL ต่างๆพวกนี้ใช่ไหมครับที่มันชี้ไปเว็บพูดง่ายๆแต่ถ้าเป็นโลคอลได้เนี่ยครับจะมีตัวอย่างขึ้นข้างล่างครับมันจะอ่านตัวอย่างอ๋อมีในช่องแชทบอกว่าเปลี่ยนแล้วรันไม่ได้ครับอาจารย์เปลี่ยนแล้วใส่ URL ตามนี้แล้วรันไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีเจ้าละนองอันนี้ช่วยอ่านให้นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ไหมครับแต่ของผมรันได้ปกติครับคือถ้ารันไม่ได้นี่คือหมายความว่าเครื่องเนี่ยไม่สามารถไปเรียกไฟล์จากอินเทอร์เน็ตได้ไม่รู้ว่าถูกจำกัดอะไรไว้อย่างไรหรือเปล่านะครับข้างหน้านี่ http://ตรงตัวสะกด URL หรือเปล่าครับอาจจะตกตัว H หรือว่าตัว X ข้างหลังอย่างเงี้ยหรือเปล่ามันก็เลยรันไม่ได้แต่ของผมไม่เปลี่ยนถ้าไป copy มาครับถ้าไป copy มา paste เนี่ยจะไม่ผิดแต่ถ้าพิมพ์เองนี่อาจจะพิมพ์ผิดได้ copy paste มันตกในสไลด์หลังสไลด์มันมีช่องว่างเนี่ยมีช่องต้องให้เขาแท็บมันอ๋อไม่ใช้คลิกปุ่มขวาแล้ว copy ฮะอย่าใช้วิธี copy แบบลากถ้า copy แบบลากเนี่ยมันอาจจะพิมพ์เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับไปที่นี่นะครับถ้าเราไปลากอย่างนี้มา copy เนี่ยครับเห็นมีคนบอกว่ามันมีช่องว่างเพิ่มขึ้นมาผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าใช้ปุ่มขวานะครับแล้วเลือก copy link address เนี่ยนะครับก็
จะเข้ามาเดี๋ยวผมลอง copy นี่มาดูนะครับเดี๋ยวผมลองทำตามที่เขาบอกดีว่าถ้า copy แบบนี้เนี่ยจะได้ไหมเดี๋ยวนะครับกลับไปที่นามอีกทีแล้วก็เดี๋ยวผมจะวางตัวนี้ลงไปแทนในของพี่มันไม่ว่างเลยในของผมมันว่างแต่มันจะว่างอยู่หน้าไอ้หน้าอะไรนะอัปโหลดนี้ไม่เข้าครับเห็นไหมครับแสดงว่าใช้ copy ที่แสดงว่าที่ผมทำไปนี้มันมีช่องว่างอยู่ตรงหลังสแลบเดี๋ยวผมไปแก้ที่ edit ผมนิดนึงจะได้ copy ได้ก็ได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตอนที่ผมใส่เข้าไปอาจจะผิดเดี๋ยวผมไป edit กับไลค์ครับเอาคูณสกรีนออกควรจะคลิกขวา copy นะมันเป็นออนไลน์เดี๋ยวผมแก้ไขแล้วก็จะได้เหมือนกันนะครับเผื่อใครไปก๊อปปี้มาจะได้ด้วยเป็นความผิดพลาดที่น่าให้อภัยเดี๋ยวนะครับในตัวซอสมันไม่มีสเปซมาอยู่ตรงไหนเอ่ยมันจะอยู่หลังสแลนหน้าครับอัพโหลดหน้าอัพโหลดอ๋อมันน่าจะใส่เข้ามาให้ในเซเวเองครับช่องว่างครับถ้าเป็นในส่วน Excel Loader Reader เนี่ยนะครับถ้าเป็นจุด CSV อย่างนี้รันได้ไหมครับใน Excel รันอ่าน CSV ไม่น่าได้ครับมันจะต้องอ่านหัวโค้ดของไฟล์ Excel ต้องไปเอา CSV Reader ครับถ้าเราให้อ่าน Excel เนี่ยมันจะมีส่วนที่ไม่ใช่ CSV อยู่ใน Excel ในท่านหัวมันจะไม่รู้จักครับแต่ว่าต้องไปเป็น CSV Reader ครับลักษณะมันจะต่างกันครับเพราะว่า Excel มันจะออโต้อย่างการ encoding Excel ก็จะบอกอยู่ในส่วนหัวอันนี้โปรแกรมที่เขียนนี่จะไม่เหมือนกับ Excel นี่มันจะไปตรวจไฟล์ก่อนอ่านแต่นี่เรากำลังเจาะจงว่าเป็น Excel เขาจะมองว่าเป็น Excel เพราะเขามี CSV ให้ตั้งหากครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่าง CSV ครับครับผมครับเดี๋ยวนะครับโอเคมันเกิดจาก Survey ไปใส่ช่องว่างให้เองเดี๋ยวผมลองใส่ฟันหนูดูข้างหน้าดิไปใส่ฟันไปเว้นช่องว่างตบักให้เราเพิ่มเติมขึ้นมาในการ presentation ในนี้ไม่ในนี้ปกติไม่มีอะไรอันนี้ยากกว่าไม่กว่าเดียวลอง copy ดูขอใช้เขาเบรกกันแล้วนี่นะเดี๋ยวผมไปห้องน้ำแทนดูอันนี้ก่อนก็พิมพ์ว่าตรงโซนเองโอเคน่าจะได้แล้วอาจจะเป็นการพรีเซนเทชันและการจัดการวางตัวอักษรแล้วคงจะแพร่สเปซเข้าไปทำให้เกิดความกว้างขึ้นนะครับมันมีสเปซเกิดขึ้นมันก็เลยผิดพลาดนิดหน่อยเดี๋ยวผมมาต่อนะครับขอไปห้องน้ำก่อนค่ะขออนุญาตผู้เข้าร่วมอบรมนะคะเบรก10นาทีนะคะเราจะเจอกันตอน 10:50 นะคะในระหว่างนี้ใครยังทำไม่ได้หรือว่ามีคำถามอะไรพิมพ์ทิ้งไว้ที่ช่อง Meeting Chat ได้เลยนะคะหรือว่า Open Chat ใน LINE ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ทางทีมผู้จัดต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยทำให้เสียงขาดหายหรือว่าภาพดีเลย์ไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวทางผู้จัดกำลังจะปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะ
สำหรับตัววิดีโอย้อนหลังนะคะเราก็จะทำการอัปโหลดหลังจาก อบรมเสร็จนะคะขอเวลาประมาณสัก 1-2 วันค่ะแล้วก็ติดตามการอัปเดตได้ทาง Open Chat NSO Innovation นะคะค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับผู้คนที่เพิ่มรายชื่อเข้ามาอบรมใหม่นะคะถ้ายังไม่ทำการลงทะเบียนรบกวนเข้าไปลงทะเบียนแบบเข้ารับการอบรมให้ด้วยนะคะตามลิงก์ที่ส่งให้ใน Meeting Chat ค่ะแล้วก็ใน Open Chat ค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะคะสำหรับผู้อบรมที่เพิ่มรายชื่อเข้ามาใหม่ค่ะขออนุญาตให้ช่วยลงทะเบียนเข้ารับการอบรมครั้งนี้ด้วยนะคะตามลิงก์ที่ส่งให้ใน Meeting Chat แล้วก็ตัว LINE Open Chat นะคะขอบคุณค่ะก็สอบ1234
อันนี้อีกแล้วนั่นที่เสียงใหม่ผู้ดีเนี่ยขึ้นดังขึ้นมาผมยังไม่ได้URL นะครับเป็นตามที่โชว์นี้นะครับดูรูปนะครับข้างบนนี้เป็น custom name URL นะครับตรงนี้ URL จะเป็น http://mis.moe.go.th นะครับจะไม่มีสเปซอยู่ในชื่อนะครับ URL นี้จะไม่มีสเปซอยู่ข้างในนะครับถ้ามีสเปซตรงไหนเอาสเปซออกครับไม่ได้ขึ้นต้นด้วยฟันหนูแล้วปิดด้วยฟันหนูนะครับไม่มีฟันหนูเหมือนกันครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับค่อยๆทำไปครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างอื่นอีกแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ BPMN กันนิดนึงนะครับให้เข้าใช้กันได้ก่อนครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะกลับมานามอีกทีหนึ่งเอานามก่อนแล้วก็เดี๋ยว BPMN เนี่ยจะไปขยายความให้ในคลอสถัดไปแต่ว่าตอนนี้อยากให้เข้าใช้ BPMN ก่อนเดี๋ยวผมจะไปที่ BPMN นะครับตอนนี้นามนี้ผมค้างไว้เท่านี้ก่อนนะครับใช้นามกันเป็นแล้วใช้นามกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ
าที่สไลด์อาจจะมีบางส่วนเออเลือกอยู่เดี๋ยวเราจะตามเก็บและอธิบายให้นะครับไม่เป็นไรครับไม่เขาเข้าใจว่าข้างบนเขายังไม่ได้เปลี่ยนเขายังเป็นโลคอลอยู่หรือเปล่าที่คอนฟิกอ่ะลองดูข้างบนนะครับว่าเป็นโลคอลหรือเป็นนามไปเปลี่ยนข้างบนก่อนต้องเลือก URL มันต้องเป็นโลคอลใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะเขาแคปเจอร์มาให้ดูก็ได้ต้องเป็นคัดดีฟอร์มนี่ครับลีดฟอร์มคัสตอมนาม URL ลงข้างล่างเนาะบางทีเนี่ยมันแพ้เนี่ยมันจะได้เห็นทำไมต้องใช้คำลิขสิทธิ์ก่อนเออแล้วก็แพ้เออแล้วก็ใครแพ้เนี่ยมันเริ่มเป็นอะไรแค่ที่ตรงนั้นเลยเจียรีนิวเจียร่างเลยเห็นไหมคอมเมนต์เข้าช้าไม่รู้ของในแต่ที่ชัดไม่เจอในตัวอย่างก็จะเป็น URL ตัวนี้ The more content chance I have to send onเขายังไม่ได้หรอเขายังติดอยู่ได้ไหมทีนี้ไม่ได้ทำตามที่ไหนต้นกดคอนฟิกแอนด์เดอะเอเวอร์ถ้ามีปัญหาเดี๋ยวลองลบโน้ตนั้นทิ้งแล้วก็ลากโน้ตมาวางใหม่แล้วก็ลองทำตามดูอาจจะไปคลิกอะไรผิดก็พอดีคอนฟิกมันมีหลายอันอ่ะครับแบบเดี๋ยวเบรกไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาต่อของคนที่ของคนมีปัญหาเดี๋ยวเราค่อยประสานให้โดยทางนี้ก็แล้วกันหลังเดี๋ยวค่อยหลังไมค์อีกทีนะเดี๋ยวไป VPMN ก่อนคนอื่นจะได้ตามกันไปที่สไลด์ VPMN นะครับ
เรามาต่อกันนะครับตอนนี้เราจะเข้าสู่ BPMN นะครับบนเว็บ kawimo.com คลิกข้างบนนี้ได้เลยครับแล้วก็ตกลงนี่เราเข้า kawimo แล้วนะครับเมื่อกี้ผมล็อกอินอยู่แล้วผมล็อกเอาท์ออกก่อนให้เห็นว่าตอนล็อกเอาท์เป็นไงแล้วเราก็มากดที่ล็อกอินด้านขวามือบนนะครับคลิกล็อกอินปุ๊บบางคนอาจจะเข้าหน้าล็อกอินเลยบางคนอาจจะผมล็อกเอาท์มาแล้วก็มีหน้าล็อกอินก็พอคลิกล็อกอินเสร็จเนี่ยก็จะถามยูสเตอร์พาสเวิร์ดนะครับผมล็อกอินเนี่ยผมใช้ผมไม่ได้ใส่อันนี้นะครับอันนี้มันเป็นบางทีออโต้ขึ้นมาให้จริงๆแล้วผมไม่ได้รีจิสเตอร์กับชื่อผมใช้รีจิสเตอร์ผ่าน Google ผมก็ล็อกอินกับถ้าเรามี account Google เนี่ยเราสามารถล็อกอินได้เลยแต่ถ้าเราไม่มี account Google เนี่ยเราต้องไปสมัครก็คือ sign up นะครับพอเรา sign up ปุ๊บเนี่ยก็จะต้องตอบคำถามเยอะหน่อยชื่อเราอีเมลพาสเวิร์ดเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตไหมครับคามันด้ากับคาวิโมเนี่ยเขามีบริการอยู่สองแบบถ้าเป็นคามันด้าเนี่ยเขาจะเป็นแพลตฟอร์มของ BPMN ที่มีการโปรเซสมันจะเป็นคล้ายๆโลโก้ที่เป็นสคริปต์สำหรับทำงานเป็นเวิร์กกรุ๊ปอันนั้นเขาจะให้ลองใช้หนึ่งเดือนแล้วก็สมัครไปเนี่ยมันจะเข้าได้2อันนะครับแต่ถ้าเข้า Kawimo เนี่ยถ้าเป็น Google เนี่ยเข้าได้เลยแต่เราสมัครด้วยอันนี้เนี่ยเราก็มาเข้าเอามาเข้าที่ Kawimo ได้แต่เราก็ต้องใส่ชื่ออีเมลพาสเวิร์ดแล้วก็จะไปคอนเฟิร์มที่อีเมลอีกทีนึงเพราะนั้นวิธีสะดวกที่สุดนะครับก็ใช้ Sign up with Google นะครับสำหรับคนที่มี Googleหรือว่าล็อกอินวิด Google ได้หมดครับถ้าคนยังไม่ได้มี Google เขาก็จะเข้าหน้าเขาให้อัตโนมัติแต่คนมีแล้วก็จะล็อกอินเข้าไปเลยนะครับท่านลองทำดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรออยู่ที่หน้านี้ว่าเข้ามาได้กันแล้วหรือยังถ้าใครเข้าไม่ได้ก็แชทบอกมานะครับเดี๋ยวเราจะรอกันเข้ามาแล้วจะไม่มีโปรเจกต์แบบของอาจารย์เลยนะครับอ๋อจริงๆแล้วของผมเนี่ยมันจะเป็นหน้าว่างๆครับแล้วมันจะเขียนข้างขวาว่า new project ขึ้นมามีไหมครับ new project เรา accept cookie อะไรต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับด้านขวาจะขึ้นว่าnew project มาอันเดียวครับใช่ไหมครับอันนี้โปรเจกต์ที่ผมสร้างไว้เข้ามาแล้วใช่ป่ะมันอยู่คามันด้าเราต้องไปล็อกอินถ้าเกิดไปสมัครปกติเนี่ยมันจะเข้าที่คามันด้าเราต้องไปเข้าที่คาวิโมถ้าเข้ามาเป็นหน้าอื่นเนี่ยลองเปลี่ยนหน้าไปพิมพ์คำว่าคามันคาวิโมใหม่นะครับอันนี้สมัครคลิกสมัครไปใช่ไหมอันนี้เขาส่งมาเหรอใช่ครับหนึ่งใบโปรแกรมอ๋อแสดงว่าเขาเข้าผิดที่เอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองสมัครเอาเริ่มต้นจากผมใช้ยูเซอร์อื่นสมัครผมไม่ใช้ Google นะครับแต่ว่าผมมี Google อันอื่นลองดูโอเคถ้ามาใหม่มันจะมีโปรเจกต์ว่างๆเลยใช่มั้ยครับแล้วก็มีทางขวา new project ใช่ครับอันนั้นสําหรับคนที่เขาถูกนะครับ and project yes
ว่างเลยตรงกลางจะว่างแล้วก็จะมีสีฟ้า new project นะเดี๋ยวผมเข้าด้วย user ใหม่ดูนะครับอันแรกผมจะเข้าด้วย Google อีกอันหนึ่งก่อนค่ะ Remo MO คือมันจะมีให้กดใกล้ๆกันนะครับตอนแรกผมกดที่ sign up ฟรีอ่ะมันจะเข้าไปที่คาเมนดาใช่เราต้องกดตรงล็อกอินใต้ตรง sign up ใช่ครับถึงจะเขามี product อยู่2อันคาเมนดากับคาวีโมใช้ล็อกอินเดียวกันแต่คาเมนดาเนี่ยจะฟรีแค่30วันแรกหลังจากนั้นจะแพงมากเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่บริการอยู่บนคลาวด์เขามันจะเอาตัวนี้ครับมาทำเป็นโปรเซสที่จะรันงานเหมือนกับคนมานั่งทำงานเนี่ยถ้าผมมาถึงปุ๊บผมกดเช็คอินทำงานรับแมสผมรับแมสเซจปุ๊บทันทีที่ผมรับแมสเซจเนี่ยมันก็จะไปบอกคนอื่นว่าผมรับงานแล้วเหมือนงานหนังสือนะครับเราเข้ามาทำงานเนี่ยพอผมไปใช้โปรแกรมเขาเนี่ยเขาส่งงานมาปุ๊บเขาส่งเอกสารมาที่ข้อความมาถึงปุ๊บมันจะมารออยู่แล้วผมเปิดล็อกอินเข้าไปปุ๊บแล้วผมคลิกอ่านบันทึกข้อความเนี่ยมันจะไปส่งบอกเลยว่าผมรับงานแล้วแล้วผมทำโปรเซสนี้ขึ้นมาเนี่ยในโปรเซสนะครับผมมาอยู่โปรเซสที่สองผมทำเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมเข้าโปรเซสที่สองทางหัวหน้าผมก็จะเห็นว่าผมอยู่ในโปรเซสที่สองเสร็จแล้วพอผมทำโปรเซสที่สองเสร็จผมไปทำโปรเซสที่สามเนี่ยหัวหน้าผมก็จะเห็นผมอยู่ที่โปรเซสที่สามเนี่ยครับมันลักษณะของการทำงานแบบเป็นใช้ตัวนี้ในการคอนโทรลการทำงานจะเห็นเลยผมส่งข้อมูลไปเนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้อ่านว่าเหมือนกับไลน์ที่บอกว่ายังไม่รีดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันก็ยังเขาจะอยู่ว่าสถานะยังไม่อ่านเพราะอ่านแล้วเนี่ยผมมาอยู่ที่โปรเซสที่หนึ่งหัวหน้าหรือคนอื่นที่หาอนุญาตให้เห็นเนี่ยก็จะเห็นหัวหน้าก็จะเห็นว่าผมอยู่ที่โปรเซสที่เท่าไหร่แล้วก็คนอื่นทำโปรเซสที่เท่าไหร่อยู่ถ้าเราแบ่งงานกันหลายคนเนี่ยงานบางอันต้องรอทุกโปรเซสเสร็จเนี่ยเขาจะรู้แล้วก็จะได้ตามงานถูกหรือก็จะไปช่วยกันถูกว่าคนนี้ยังติดอยู่ที่โปรเซสนี้คนนี้เสร็จแล้วไปช่วยเขาหน่อยสินี่คือคาร์มันดาส่วนคาวีโมเนี่ยเราจะทำแค่ผังแดกแค่ขึ้นมาใช้งานไม่มีระบบโปรเซสแต่ว่าลักษณะการใช้งานเนี่ยจะทำไดอะแกรมเหมือนกันนะครับแล้วคลิกที่ล็อกอินนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ที่เข้าคาวีโมแล้วพอผมสมัครด้วย Google Account อันนี้เป็น Account Google ที่ผมยังไม่ได้สมัครนี่ครับจะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับว่างๆด้านซ้ายจะมีคำว่า new project เราคลิก new project ปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะขึ้นให้เราตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับเมื่อกี้ผมให้ตั้งชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วผมก็กลับไปดูไปดูที่ presentation อาจารย์ให้ตั้งว่า data science นะนี่ครับผมให้ตั้งชื่อนี้ copy ไปเลยก็ได้ครับ data science copy ให้เห็นว่าอันนี้มันตั้งชื่อนี้ไปแล้วเราก็คลิกลูกศรนี้ลงมาแล้วบอกว่า edit name แล้วก็เพจลงไปนะครับแล้วก็ enter นะเปลี่ยนแล้วนะครับด้านซ้ายนี่คือโปรเจกต์แล้วนะครับคราวนี้เรามาที่ new นะครับถ้าสงสัยเนี่ยผมจะคลิกให้ดูผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วผมตั้งชื่อว่าโฟลเดอร์01 id เห็นไหมครับก็ยังไม่มีโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วผมก็ดับเครื่องคลิกโฟลเดอร์ตอนนี้เป็นโฟลเดอร์ถือหนึ่งแล้วอยู่ในโปรเจกต์ data science นะครับนี่คือโฟลเดอร์ที่เราตั้งถ้าเกิดเรามาคลิกตรงนี้ก็จะกลับไปที่ data science ก็จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์อยู่ถ้าเราไม่ใส่อะไรอันนี้เราทำให้ดูว่ามีโฟลเดอร์อันที่สองนะครับผมจะคลิก DMN diagram ตั้งว่า DMN diagram 01นี่เราจะเห็นว่าลักษณะจะไม่เหมือนกันนะครับจะมีรูปแค่นี้นี่คือเป็นไดอะแกรมสำหรับการตัดสินใจ
จะมีเงื่อนไขการตัดสินใจจะมีช้อย1 2 3 4เวลาคัดเลือกเจ้าหน้าที่พนักงานอันนี้เป็นไดอะแกรมอีกแบบนึงอันนี้ยังไม่เป็นมาตรฐาน BPMN เป็นมาตรฐานแต่ไดอะแกรมดีดิซิชั่นนี้ยังไม่เป็นมาตรฐานนะครับแต่ว่าเขามีให้ใช้แต่ผมยังไม่ใช้อันนี้เรามา new อันนี้ครับ BPMN ไดอะแกรมนะครับนี่จะเป็นมาตรฐานนะผมตั้งชื่อว่า EX01ใช่ไหมครับ enter นี่คือไดอะแกรมตั้งชื่อ EX 01ขึ้นต้นมาจะมีวงกลมให้เราวงกลมคืออะไรครับ start วงกลมนี้แทนคำว่า start คือ start แบบไม่มีเงื่อนไข start วงกลมเฉยๆคือ start ระบบขึ้นมาเปิดเครื่องเริ่มทำงานคลิกที่วงกลมครับจะมีเห็นไหมครับคลิกที่วงกลมปุ๊บจะมีเมนูต่างๆจะมีรูปขึ้นมาผมบอกให้คลิกสี่เหลี่ยมจากโจทย์ของผมนะครับไม่มีรูปแต่ผมจะคลิกสี่เหลี่ยมนี่คืออันนี้ครับนะครับก็จะมีลูกศรวิ่งมาที่สี่เหลี่ยมแล้วผมก็ให้คลิกวงกลมทึบจะมีลูกศรมาที่วงกลมทึบผมให้คลิกประแจนะครับก็จะเป็นคอนฟิกก็จะบอกว่าเราจะใช้อันล่างสุดนะครับ terminate end event นี่คือสัญลักษณ์ที่เปลี่ยนไปบอกให้รู้ว่าจบงานเหตุการณ์นี้นะครับอันนี้บอกคือจบคือ stop คือหยุดคำว่า terminate อันนี้แต่ถ้าเราจะเลือกว่าจบแล้วเป็นรูปซองจดหมายก็คือจบแล้วส่งเมสเซจเมสเซจการจบออกไปไม่ใช่รูปซองจดหมายนะครับจบแบบส่งเมสเซจการจบออกไปแล้วคลิกประแจนี้นะครับอันนี้จบธรรมดาเหมือนสตาร์ทธรรมดาจบธรรมดาถ้าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะจบแบบส่งสัญญาณออกไปแจ้งคนที่รอรับสัญญาณถ้าเราคลิกอันนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะมาดูอันสตาร์ทนะครับแล้วก็อันสตาร์ทคลิกกุญแจเห็นไหมครับสตาร์ทก็จะมีนี่ครับทิกแนนสตาร์ทอันนี้ส่งทิกสัญญาณนี่คือส่งสัญญาณจบออกไปถ้าคนอันนี้คือส่งอันนี้คือทิกแนนสตาร์ทเห็นไหมครับก็ส่งอันนี้จะสตาร์ทเมื่อมีสัญญาณมาอันนี้ส่งสัญญาณจบออกไปลักษณะอย่างนี้ครับแล้วไอ้คนที่จะใช้สัญญาณนี้ไปทำอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปอีกทีนะครับเป็นข้อตกลงแค่เป็นสัญลักษณ์นะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้เข้าไปทำเป็นโปรเซสได้ที่ผมบอกว่าคามันด้าเนี่ยก็คือโปรเซสตรงนี้พอถึงตรงนี้ปุ๊บบอกว่าให้ส่งสัญญาณจบออกไปมันก็จะส่งสัญญาณไปในโปรเซสของคนอื่นให้รู้ว่าคนนี้จบแล้วนะครับแต่ของเราเนี่ยเอาไดอะแกรมมาใช้ก็คือเอาสัญลักษณ์มาใช้ว่าจบแล้วทำอะไรแต่ในโปรแกรมเนี่ยในคามันด้าเนี่ยจะเอาตรงนี้ไปใช้เป็นโปรแกรมเป็นแบบเพื่อที่จะทำงานร่วมกันแล้วไปบอกคนอื่นว่าผมเสร็จแล้วนะคุณเสร็จหรือยังไม่ต้องมานั่งถามกันอันนี้คือแบบคอมไพล์แต่คาวีโมเนี่ยคือทำไดอะแกรมเฉยๆนะครับเห็นที่บอกว่ามันมีแค่ไม่กี่อย่างวงกลมคือเมสเซจสี่เหลี่ยมคือโปรเซสนะครับถ้าเราส่งอันนี้ออกไปเราคลิกขนมเปียกปูนี่คือการตัดสินใจเห็นไหมครับการตัดสินใจนี่ก็จะเป็นลักษณะลูกศรเข้ามาแล้วก็เราแยกออกไปนะครับตัดสินใจ1 2 3 4ตัดสินใจรอบนึงบางคนไม่ทันเอาครับเดี๋ยวผมจะทวนอีกรอบนึงนะครับผมโดนแทรกในการตอนสร้าง EX 01ไปเริ่มต้นใหม่มาที่โฮมผมลบโปรเจกต์นี้ออกเลยแล้วก็ผมมาที่new project นะครับแล้วตั้งชื่อ new project ว่า data science นะครับ data science data science book enter ตรงนี้ก็จะบอกว่านี่คือ project data science แล้วผมก็จะมาที่ new แล้วผมก็จะสร้าง bpmn diagram แล้วผมก็ตั้งที่ bpmn diagram ผมว่า ex01 แล้วก็ enter ไหมครับ
็จะเป็นนี่ครับโฮมดาต้าแซนด์แล้วก็ EX01 คราวนี้ผมจะเริ่มทำไดอะแกรมแบบง่ายๆโดยการเริ่มต้นจากการคลิกจริงๆแล้วเนี่ยเราเลือกจากนี่มาแล้วมาวางก็ได้ยกตัวอย่างดูนะครับแต่นี้เราไอ้สิ่งที่ทำนี่คือเราไม่ต้องลากสายไม่ต้องอะไรแต่เราก็ลากสายได้นะครับอันนี้คลิกปุ๊บถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บมันจะลากลูกศรมาให้เราที่อันนี้คือโปรเซสนี่คือสตาร์ทนี่คือเมสเซจที่กำหนดให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นเรียกวงกลมนี่คือเมสเซจเป็นข้อมูลหรือเป็นสิ่งที่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับนี่คือสี่เหลี่ยมนี่คือโปรเซสแล้วผมก็บอกว่าให้คลิกวงกลมนี่คือจบโปรเซสนะครับสีดำเนี่ยแล้วผมก็ให้คลิกประแจนะครับก็คือคอนฟิกว่าผมจะเอาเป็นเทอร์มินาตและเอ็นเลือกภาพนี้นี่คือให้รู้จักการสร้างการใช้ทูลนะครับนี่ถังขยะคือรถนี่คือต้องการสร้างสีนะอันนี้ก็สร้างสีขึ้นมาจะสร้างสีอะไรก็ได้ครับแล้วเราจะไปให้ความหมายยังไงก็แล้วแต่เรานี่คือมีสีให้เลือก6สีนะครับ default ก็คือสีขาวนะครับคลิกดูได้ครับอันนี้คือสร้างข้อความพิมพ์ข้อความไป1 2 3 4 5 enter ถ้าเราบอกอยากสร้างข้อความหลายบรรทัดก็ใช้ Shift Enter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  นี่ครับข้อความหลายบรรทัดก็ให้อธิบายอันนี้ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะความอธิบายของแต่ละบล็อกอีกทีเราสามารถที่จะเปิดหรือปิดได้เห็นไหมครับแต่ละบล็อกอย่างผมคลิกบล็อกนี้แล้วผมนี่ครับใส่คำอธิบายของบล็อกนี้ A B C D E F อะไรก็ได้นะครับผมคลิกบล็อกนี้เห็นไหมครับคำอธิบายของบล็อกนี้เป็นโน้ตไว้ดูแต่ว่าจะโชว์ไปอันนี้จะไม่ได้โชว์อันนี้ของคำนี้อันนี้ยังไม่มีคำอธิบายเห็นไหมครับปิดไปถ้าเราไม่คลิกบล็อกไหนเลยก็จะเป็นคำอธิบายของทั้งงานทั้งหมดนะครับนี่คืออะไรนี่คือ milestone ก็คือถ้าเราจะเซฟอันนี้ไว้ก็กดบวกปุ๊บแล้วตั้งชื่อ AAA Create.อันนี้ยังไม่สอนนะครับแค่โชว์ๆไปเรื่อยๆอาจจะเป็นไมค์สโตนตัวนี้แล้วผมก็ไปคลิกผมออกจากไมค์สโตนมาเข้าที่ตัวอย่างนี่ขึ้นไมค์สโตนเห็นไหมครับผมออกมาที่ EX ตัวหนึ่งคือเข้ามาที่งานแล้วผมมาคลิกอันนี้แล้วก็คลิกสี่ทางเลือกขึ้นมาดูนะครับจริงๆทางเลือกเป็นของอันนี้แล้วก็ทำเส้นไม่สวยเราก็จัดการลากเส้นได้แล้วก็มาคลิกบล็อกอย่างนี้แล้วผมเปลี่ยนใจผมไม่เอาแล้วผมจะกลับไปอันเดิมผมมาที่มาสเตอร์โตนแล้วมาคลิกอันนี้เห็นไหมครับแล้วก็ดับกลับไปที่งานเดี๋ยวสักทีเอาใหม่ผมต้องเลือกใช้มาสเตอร์โตนตัวนี้ดับเบิ้ลคลิกแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นมาจากไมค์ตัวนี้ก็สามารถที่จะมาสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ตั้งชื่อใหม่ Restore เป็น Last Test ก็คืออันนี้ Copy ไปที่อันอื่นก็คือ Copy งานในช่วงนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังนะครับนี่โอเคเรากลับมาที่อีกตัวหนึ่งเราก็จะได้แค่กลับย้อนหลังกลับมาที่นี้ได้แต่ว่าเห็นไหมครับก็จะมีในส่วนของมันก็จะบันทึกขั้นตอนการทำงานต่างๆของเราไว้ว่าเราจะกลับไปตรงจุดไหนยังไงได้อย่างนี้นะครับ
นะครับเนี่ยจะเราคลิกปุ๊บเราจะเห็นภาพอันนี้คืออันที่เราวางมาอันนี้คืออันที่เราตั้งเดี๋ยวเข้า DMX อ่ะเออเข้า DMX เลยเอาใหม่อันนี้ค่อยไปในเลเวลถัดไปนะครับอันนี้แค่เหมือนกับรอเวลาก็เลยintroduction ให้ดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับเอาใหม่อีกรอบหนึ่งรอบที่สามลบอันนี้ก่อนนะครับรอกันอยู่นิดๆนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนไปด้วยกันได้แล้วก็เดี๋ยวใน LINE Open Chat ก็จะมีเอกสารตัวอย่างให้อ่านให้ลองที่ผมเคยสอนไปให้ลองดูแล้วลองทำ VPMN กันดูนะครับคลิก New Project ตั้งชื่อ Data Type Enter คลิก New สร้าง BPMN BPMN Diagram ส่วนบางคนเขาใส่นี้ก็เป็น BPMN ครับไม่ใช่ DMN นะครับ BPMN จะเป็นรูปแบบนี้ด้านซ้ายครับแล้วก็ตั้งชื่อ EX01 แล้วก็คลิกวงกลมคลิกสี่เหลี่ยมคลิกวงกลมคลิกประแจเลือกเพอร์มิเนตแบบว่าที่1เสร็จแล้วเรียบร้อย เพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาได้ล็อกอินได้ใช้งานได้นะครับคราวนี้ผมกลับไปที่ Data Site เราไม่ต้องเซฟเข้ามาเซฟให้เลยแล้วเราก็มา New VPMN Diagramคราวนี้ผมจะทำอะไรให้ดูนะครับรัน KNIME PAKNIME WORKD Group AREATEGA Work forIs help for you. ที่เราทำงานเมื่อกี้นะครับ create เสร็จปุ๊บเมื่อกี้เราก็ work for แล้วเป็นโปรเจกต์ตัวหนึ่งแล้วก็Excel READ Reader ครับซิกเนี่ยครับเราก็ที่ทำลำพานเมื่อกี้นะครับเราก็คอนฟิกเสร็จแล้วก็เลือก Lead Formใช่ไหมครับ lead เนี่ยครับเราอาจจะไม่ต้องนึกถึงเมนูก็ได้แต่บอกว่า lead form URL แล้วก็เสร็จแล้วก็จบจริงๆว่าพอใส่ URL เสร็จมันก็จบมันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับไม่มีการถ้าผมว่าผมยังไม่จบผมคอนโทรลแค่ผมเกิดเงื่อนไขขึ้นมาครับอันนี้ก็ใส่ดับเบิ้ลคลิกไปเพื่อที่จะพิมพ์ข้อมูล
ข้อมูลเข้าแล้วเข้าใส่ question mark ข้อมูลเข้าไหมถ้าข้อมูลถ้าข้อมูลไม่เข้าเนี่ยเราก็อาจจะเติมโปรเซสผมทำย่อๆให้ดูนะครับลากสายนี้ไปกลับมาที่ตัวนี้อาจตรวจสอบอาจจะเอาใหม่สร้างตัวนี้เลยดีกว่าแล้วก็ลากอันนี้ตรวจสอบ URL ตรวจสอบเขียนว่าตรวจสอบ config ลากนี่มาตรวจสอบคอนฟิกแล้วก็กลับไปรีดใหม่แล้วก็ถ้าเข้าใช่ไหมครับถ้าเข้าก็จบตรงนี้เราก็เขียนว่าดับเบิลคลิกเขียนว่า NO เห็นไหมครับนี่คือข้อมูลเข้าไหมอันนี้ผมพิมพ์ผิดข้อมูลมีข้อมูลโอเคภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่เคยคล่องครับภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยมีข้อมูลไหมไม่มีตรวจสอบคอนฟิกถ้ามีใช่ไหมครับอัดโนอันนี้ก็คือเยสไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ครับจบอย่างเงี้ยครับนี่คือการสร้างอันนี้คือเงื่อนไขถ้าเกิดว่าเราคลิกตรงนี้ถ้าเรามาคลิกเครื่องหมายประแจก็จะมีอีกว่านะครับเงื่อนไขแบบพาราเรลเงื่อนไขแบบอินคลูซีฟเงื่อนไขแบบคอมเพล็กซ์เงื่อนไขแบบอีเวนต์เบสเกตเวย์อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันไปอันนี้รู้ไว้ว่ามันคือเงื่อนไขเนี่ยครับวงกลมสี่เหลี่ยมไดมอนด์วงกลมจบวงกลมสี่เหลี่ยมไดมอนด์แล้วก็คำอธิบายก็อันนี้ถ้าเกิดมีดาต้าเบสก็ลากนี่มาดาต้าเบสข้อมูลจากดาต้าเบสลากไปอ่านดาต้าเบสลากมาเขียนเข้าดาต้าเบสเส้นปะคือข้อมูลไม่ใช่โปรเซสเห็นไหมครับจะเป็นเส้นปลายอัตโนมัติส่งไปอ่านอันนี้อ่านเขียนนี่อ่านอย่างเดียวว่าไปอันนี้อย่างนี้ครับอันนี้เป็นแฟล์อันนี้ไม่ใช่เอกสารครับนี่คือแฟ้มงานก็คือเป็นไฟล์อันนี้คือดาต้าเบสอันนี้คือไฟล์ลักษณะเวลาเราลากไปก็จะเป็นเหมือนกันเป็นเส้นปะเหมือนกันอันนี้อาจจะสร้างไฟล์ขึ้นมาก็จริงๆก็คือถ้าเป็นปกติเราคือกระดาษแต่ในระบบนี้แล้วมันเป็นคือคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นไฟล์นะครับไฟล์ก็ส่งเป็นแมสเสจไปแมสเสจก็คือส่งไฟล์ส่งดาต้าเบสเนี่ยไปนะครับก็คือแมสเสจก็คือข้อมูลที่ส่งกันไปเราจะทำงานข้อมูลส่งกันมาอย่างเช่นบันทึกข้อความมาหาเราเนี่ยตัวกระดาษที่ถูกเขียนมาเนี่ยเราไม่ได้สนใจตัวกระดาษเราสนใจข้อความเพราะนั้นถ้าเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันข้อมูลที่เข้ามาบันทึกข้อความก็คือไฟล์ PDF หรือไฟล์document เข้ามาต่างๆนะครับอันนี้คือวงกลมแล้วก็เป็นลักษณะของ message นี้เข้ามาในปุ๊บmessage เข้ามาเห็นไหมครับหนังสือบันทึกข้อความคำสั่งอีเมลอะไรต่างๆเนี่ยคือ message เข้ามาก็เริ่มสตาร์ทการทำงานถ้าเกิดเราเลือกอันนี้มาเป็นแบบถามก็บอก8โมงเช้าทำงาน8โมงครึ่งผมถึงจะเริ่มทำงานถ้าก่อน8โมงครึ่งผมไม่ทำอะไรเปิดประตูปิดประตูเช็ดถูพื้นทำอะไรก็ได้อันนี้ที่ทำเป็นเวลาแต่ถ้าทำเป็นอย่างนี้ทำตามลักษณะงานที่เป็นคำสั่งเข้ามาไม่มีคำสั่งก็ไม่ทำอย่างนี้นะครับลักษณะนี่คือการสตาร์ทถ้าวงกลมนี่คือสตาร์ทกันแล้วกันไม่มีเหตุผลบอกผิดต้องกดที่ประแจก่อนอันนี้คือจบประแจแล้วก็วงกลมเฉยๆคือสตาร์ทเฉยๆบอกว่าเริ่มต้นไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรแปลว่าเริ่มต้นงานคือเริ่มตรงจุดนี้นะเป็นบอกให้รู้ว่าจุดเริ่มตรงจุดนี้นะแล้วก็จะจบตรงจุดนี้
จบเฉยๆถ้าจบแบบอะไรอันนี้เป็นเออร์เลอร์จบแบบมีปัญหาเออร์เลอร์จบแบบส่งจบแล้วส่งเมสเซจไปตรงก็คืออะไรครับบันทึกข้อความออกไปว่าเสียหนังสือออกไปบันทึกข้อความออกไปว่าจบแล้วครับนี่คืออย่างเงี้ยหนังสือเข้ามาเสียออกไปงานเสร็จส่งออกไปรายงานจบแล้วนะครับขอใช้นิ้วชี้ลืมไปท่านอาจจะไม่เห็นเมสเซจเข้ามางานราชการเราครับบันทึกข้อความเข้ามาทำเสร็จส่งบันทึกข้อความออกไปหรือเขียนหนังสือออกไปนี่คือลักษณะโปรเซสของงานพอผมส่งตรงนี้ไปให้คนอื่นดูปุ๊บผมกำลังอยู่ในโปรเซสนี้ครับอันนี้ก็บอกอาจจะบอกว่าเอ้าทุกคนมาช่วยกันที่โปรเซสนี้ก็จะอาจจะมีลูกศรมาว่ามีแบ่งงานไปให้ช่วยกันทำเป็นพาราแล้วหรือยังไงก็ว่ากันไปนี่คือเวลาเราทำ BBM นะครับเราอยู่โปรเซสไหนจะมีใครเข้ามาร่วมทำงานบ้างอะไรยังไงเดี๋ยวจะว่ากันอีกถัดไปนี่คือ BBM แล้วก็นี่คือ as is ถ้า to be ต่อไปเนี้ยโปรเซสนี้ไม่ดีเราจะต้องมาสร้างตรงนี้ขึ้นมานะเราก็มาเพิ่มโปรเซสเข้าไปทุกคนก็จะดูว่าต่อไปนี้เราจะมีนู่นมันมีนี่เพิ่มเราก็จะมาใส่ว่าไหมครับถามอยู่ไหนถามอีก5ปีเราจะมีโปรเซสนี้เกิดขึ้นแล้วมาทำตรงนี้นี่คือใส่ถามเข้ามาครับใส่ถามเข้ามาแล้วเมื่อกี้1ปีก็ได้ครับ1ปีพอถึง1ปีเนี่ยก็จะเกิดอะไรขึ้นโปรเซสอะไรก็ว่าไป AI เนี่ยครับแล้วก็ลากโปรเซสไปตรวจสอบอย่างเนี้ยครับเราก็สร้างเรื่องราวขึ้นมาได้นะครับตามแค่วงกลมสี่เหลี่ยมไดมอนด์คำอธิบายต่างๆบล็อกนี้หมายเหตุอะไรได้มีนะครับแล้วก็มีการแชทคุยกันในกลุ่มงานได้เวลาบอกเวลาเราคุยตรงนี้เราทำอะไรตรงนี้เหตุผลยังไงคนนี้บอกผมขอแก้ด้วยเหตุผลอย่างนี้ว่ากันไปนี่คือ introduction และก็สร้าง BPMN ขึ้นมาเรายังไม่ไปลึกเราจะไปลึกเท่าที่ใช้ถ้าเรียน BPMN อย่างเดียวมันจะน่าเบื่อครับอันนี้คืออะไรนั่นคืออะไรแต่พอใช้ไปเรียนไปใช้ไปเรียนไปเนี่ยมันจะเป็นขึ้นมาเองตอนนี้เราก็แค่เอามาเขียนโปรเซสแทนโปรชาร์ตของงานว่า1 2 3 4เราจะทำอะไรนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเวลาเหลือเดี๋ยวผมจะไปทำ Excel เมื่อกี้หรือผมเอา CS เดี๋ยวผมไปเอา CSV เข้าให้ดูก่อนดีกว่าในเวลานี้นะครับไปทำโปรเซสนำเข้าไฟล์ CSV ให้ดูซะหน่อยที่นานเนี่ยนะครับโปรเจกต์ที่2นะครับผมมีภาพให้ดูเลยท่านไปทำเอานะครับคิมคำว่า CSV นะครับแล้วเสียวีลิสแล้วก็ลากมาวาง4อัน1 2 3 4อันไหมอันที่4อยู่ไหนลากไม่ครบ4ขออันที่4ก่อนโอเคแล้วผมก็ตีเส้นทั้งหมดนี่คือ4เล็กแล้วผมก็จัดเรียงโอเคแล้วผมก็ตีเส้นใหม่ดูไม่สวย
วันนี้จัดเรียงระยะห่างทุกอย่างได้มาละ4อันไม่เอาแล้วทำเสร็จแล้วเนี่ยประกอบเสร็จโอเคนี่คือที่ผมมีอยู่4อันทุกคนนะครับเราจะได้ CSV list มา4อันแล้วเราจะ list อะไรคราวนี้ตามผมมาเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับF11กันโอเคยังอยู่แล้วนี่เปลี่ยนดูอยู่แล้วซ้อนกันดูแค่เป็น new tabเปิด GD Data Catalog ครับ GD Catalog GD Catalog เสิร์ชเอาปุ๊บก็ได้คลิกยินดีต้อนรับสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับไปที่ประชากรเดี๋ยวนะครับจะช้านะครับเข้า GD Data Catalog กันก่อนนะครับเข้าหรือยังเข้าหรือยังเปิดเว็บไซต์ Browsergdcatalog.go.th เราจะไปเอาข้อมูลจากแคตตาล็อกเป็น CSV มาใช้กันนะครับเดี๋ยวผมจะทำ2เที่ยวทำเที่ยวนี้ไปก่อนไปที่ประชากรพบ8ชุดข้อมูลผมเลือกชุดข้อมูลแรกคลิกไปเลยนะครับคลิกโอเคช้าหน่อยเซิร์ฟเวอร์อาจจะทำงานหนักเลยส่งข้อมูลมาช้าเน็ตผมไม่ได้ช้านี่ครับอันนี้ถ้าเราคลิกจากแคตตาล็อกไปดูนะครับผมคลิกจากใน GD แคตตาล็อกไปเนี่ยรอนิดหนึ่งตึ๊ด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 คลิกเอาข้อมูลอันที่หนึ่งทั้งหมดมี4ข้อมูลครับผมเตรียม CSV ไว้4อันมีอยู่4ข้อมูลนะครับคลิกอันที่หนึ่งก่อนโอ้ช้าจังช้าโอเคทุกคนคลิกพร้อมกันเลยช้าวนๆอยู่เลยจะบอกว่าอันนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าตรงดาวน์โหลดเนี่ยไม่มีให้สีเล็กนี่คือไม่อันนี้เขาแค่บอกว่ามีข้อมูลมาให้เราใช้นะครับผมขอกลับไปหน้าเดิมนะครับแบ็กกลับไปผมจะบอกว่ามันจะมีตรงนี้อยู่บอกว่าที่มาของข้อมูลนี่คือที่ของดูป้าเลยนะครับคลิกไปตรงนี้ครับที่ซอร์สจริงครับเข้าไป Single Source of Truth ถึงบอกว่า Single Source of Truth ดียังไงนี่คือแหล่งกำเนิดของข้อมูลตอนที่มาแคตตาล็อกเมื่อกี้เราคลิกไปเนี่ยเราจะเห็นว่าให้ดาวน์โหลดเลยจะได้ Excel ไฟล์มานะครับแล้วรู้สึกว่า URL จะผิดด้วยอันนั้นเพราะว่ามันต้อง HTTP มี S ตอนนี้ผมเอาเข้ามาไม่มี S เนี่ยมันไม่เข้าอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าตามแหล่งนี่จากซอร์สนะครับน่าจะคล้ายกันแล้วเห็นไหมครับผมคลิกอันที่หนึ่งนะครับเข้าไปครับเมื่อกี้ผมคลิกไปแล้วเมื่อกี้ตรงดาวน์โหลดจะเห็นว่าเป็นดาวน์โหลดเฉยๆนะครับอันนี้นะครับตรงดาวน์โหลดมีลูกศรเห็นไหมครับมีลูกศรคลิกลูกศรลงมามีให้เลือกครับจะเอาอะไรนี่คือจากเว็บไซต์เขาเลยนะครับดูป้า .go.th อ่านว่าดูป้าไหมภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งภาษาไทยก็ไม่ค่อยเก่งแล้วก็มากดคำว่า copy link address นะครับ copy link address เห็นไหมครับมาที่ CSV นะครับ CSV คลิกปุ่มขวานะครับแล้วกด copy link address นะครับคราวนี้เรากลับมาที่นามครับอันนี้ผมใส่ไปแล้วเอาอันนี้ให้ดูก่อนอันที่ยังไม่ใส่อะไรจริงๆเนี่ย4อันเนี่ยผมจะเรียงกันมาเลยนะครับ4ไฟล์เมื่อกี้เนี่ย CSV 4ไฟล์ผมไปที่ config นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับแล้วก็ไปที่
จากโลคอลไฟล์ที่สตรีมนะครับเปลี่ยนเป็นคัสตอมนาม URL นะครับแล้วก็ใส่คอนโทรล V ครับใส่ URL เมื่อกี้ลงไปนะครับนี่ครับข้อมูลเข้ามาแล้วครับตัวอย่างข้อมูลมาแล้วครับถ้าถูกต้องเห็นไหมครับข้อมูลจะเข้ามาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าใครอ่านแล้วไม่เป็นภาษาไทยเนี่ยตรง encoding เนี่ยนะครับมันจะให้เลือกนะครับปกติแล้วภาษาไทยเนี่ยจะมีอยู่2อันนะครับก็คือจริงๆเราโอเทอร์นี่เราต้องใส่โค้ดลงไปแต่อันเนี้ย UT ปัจจุบันมาตรฐานเนี่ยคือ UTF-8 นะครับนี่ครับเราอ่านแล้วเป็นภาษาไทยเนี่ยถูกต้องแล้วครับถ้าเราไป UTF-16 เห็นไหมครับมันจะอ่านไม่ได้เพราะข้อมูลซอร์สเนี่ยไม่เป็นตาม UTF-16ถ้าเป็น ASCII ข้อมูลจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เรายังไม่ใส่อันนี้เราต้องใส่ค่าเข้าไปนะครับเป็นอย่างอื่นยังไงก็อยู่ที่ใส่ค่า encoding เข้าไปนะครับอันนี้ว่างๆนี่ไม่กับพอร์ต ISO เห็นไหมครับจะเป็นตัวตอนนี้เป็นภาษาไทยสมัยก่อนที่TISO หรือไงเนี่ยมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะอยู่ในตรงนี้เขาจะเรียกได้ OS default เห็นไหมครับก็คือ default ของระบบเป็น UTF-8 เป็นภาษาไทยอ่านออกเรียบร้อยครับนี่ให้ดูนะครับว่าการนำเข้า CSV ถามว่า CSV ต้อง getting อะไรบ้างโดยปกติ CSV มาตรฐานเนี่ยมัน auto detect มันก็จะเห็นคอลัมน์เนี่ยแบ่งโดยคอมม่านะครับแล้วก็ถ้าใส่ฟันหนูเมื่อไหร่เนี่ยมันจะบอกว่าเป็นสตริงนะครับถ้า i นี่คือเป็นอินทีเจอร์นะครับเป็นตัวเลข d นี่เป็นดิจิตนะ0101 d นี่จะมีแค่ดูนะครับเดี๋ยวจะใส่ประเภทของข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดข้อมูลเราที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องเราก็ต้องมาดูว่าในไฟล์ตัวอย่างเนี่ยเขาแบ่งอะไรมาเราจะเห็นในนี้ถ้าผมเอาคอมม่าออกเห็นไหมครับแบ่งไม่ได้ผมใส่สเปซไม่มีข้อมูลเห็นไหมครับเป็นแค่2บรรทัดเพราะข้อมูลแบ่งด้วยอะไรด้วยคอมม่านะครับแล้วผมเอาฟันหนูออกยังแบ่งได้ใช่ไหมครับเพราะว่าแบ่งจังหวัดได้แต่ว่าถ้าตัวเลขเนี่ยถ้าซอสเป็นฟันหนูมาเนี่ยถ้าใส่ฟันหนูตรงตัวเลขก็จะบอกตัวนี้เป็นตัวเลขเจาะจงให้เป็นสตริงไม่ใช่ฟันหนูถ้าใครเข้าใจเรื่อง data จะเข้าใจว่า CSV data โครงสร้างเป็นยังไงแต่โดยปกติแล้วเนี่ยออโต้เนี่ยก็ตามเราก็ใช้ auto detect format คลิกตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับเนี่ยคลิกปุ๊บ auto detect ดึ๊ดๆตั้งให้เราเรียบร้อยเลยนะครับ code selector code execute char ตัวตั้งต้นตัวสุดท้ายมันทัดไลน์เบรกก็คือ enter ถ้าเราจะใช้ตัวอื่นเนี่ยถ้าเป็น custom เนี่ยก็คือ /r/r/n นี่คนหลายคนก็จะเข้าใจว่า r นี่ขึ้นมาทัดใหม่ n นี่คือ new feed r นี่คือเลื่อนบรรทัด new feed ก็คือไปตั้งต้น /r/n เนี่ยอันนี้ผมอธิบายให้ฟังไม่ยังไม่ต้องไปสนใจมันมากนะครับเพียงแต่ปกติแล้วเนี่ย auto detect เนี่ยก็จะเข้ามาแล้วเราก็จะได้ข้อมูลเข้ามาเอาอีกรอบนะครับสำหรับคนที่ไม่ทันนะครับเราไป copy นะครับที่ catalog นะครับใน catalog เนี่ยจะมีอยู่เดี๋ยวแบ็กกลับไปก่อนนะครับนี่ครับมีอยู่4ไฟล์นะครับอย่างเราต้องหมายถึงเมื่อกี้นี่แหละครับเดี๋ยวก่อนนะครับเอาใหม่นะครับคลิกอันแรกนะครับแบ่งตามพื้นที่การปกครองเป็นจังหวัดคลิกปุ๊บเข้าไปหน้านี้ตรงดาวน์โหลดนะครับให้ไปที่ CSV นะครับคลิกปุ่มขวาเลือก Copy Link Address ทำกันถึงตรงนี้หรือยังครับคราวนี้เมื่อเรานำเข้า CSV Reader ขึ้นมาเนี่ยครับคลิก Config นะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือกตรงนี้นะครับเป็น custom name URL ดูนะครับตรงนี้จะเป็นแบบนี้นะครับข้างบนเนี่ยครับ
มี list form custom slash name url นะครับทำ outpan นะครับแล้วก็มาใส่ url ครับเมื่อกี้เรา copy มาเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราก็ใส่ url แล้ว control v ครับ control v ก็จะมีขึ้นมานะครับถ้า control v ถูกปุ๊บข้างล่างเห็นไหมครับข้อมูลขึ้นมาแล้วครับนี่ครับเข้ามาแล้วครับออโต้ดีเทคเรียบร้อยข้อมูลเข้ามาเป็นฟิลเรียบร้อยถึงตอนนี้ก็กดโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเหลืองอยู่ไฟเหลืองนี้ถ้าเรากดดูข้อมูลเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอะไรจะว่างๆอยู่ต้องรันให้เป็นไฟเขียวก่อนปุ่มขวา execute setExecute แล้วไม่ยอมเป็นไฟเขียวเกิดอะไรขึ้นทำอะไรผิดผิดข้อมูลก็มาอ๋อรู้แล้วเน็ตช้าเมื่อกี้รู้สึกช้ามากต้องเพิ่มเวลาใช่เห็นไหมครับเมื่อกี้มีคนถามผมว่าเวลาเป็นยังไงเมื่อกี้ผมเพิ่มไป10วินาทีมันเสร็จก่อน10วินาทีเมื่อกี้ไฟแดงก็คือว่าเราให้ใช้เวลา1วินาทีมันโหลดข้อมูลไม่เสร็จจริงๆผมเอาใหม่ผมจะให้ดูว่ามันเออร์เลอร์อะไรผมข้ามไปนิดนึงผมไปเข้าใจเอาเองโดยไม่ดูไม่อ่านเออร์เลอร์ก่อนไปคิวใหม่หวังว่าคงจะไม่เขียวถ้าแล้วเดี๋ยวผมลดเวลาไปอีกอยากให้เห็นว่าเออร์เลอร์มันฟ้องว่าอะไรถ้าเวลาไม่พอ1วินาทีมันมาอยู่ในแคทแล้วมันก็เลยทำให้เร็วขึ้นเดี๋ยวได้เห็นเออร์เลอร์มันว่าเวลาไม่พอเกิดอะไรขึ้นทันผมจะเอาให้1มิลลิวินาทีก็ทันเอาให้มันเออร์เลอร์ไม่ได้เรื่อยไหมก็ลืมดูไปมาโชว์เรื่อยโอเคเอาเมาส์มาที่ตรงนี้ครับแล้วคลิกที่ปุ่มแดงขึ้นมาแล้วครับมันจะบอกว่าไม่มีข้อมูลจริงๆเราเห็นข้อมูลเนี่ยที่ไม่มีข้อมูลเนี่ยผมถึงเข้าใจว่าเราให้เวลามันน้อยไปเราตัดให้เวลามันน้อยไปแล้วเราก็ตัดการคอนเนคเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงพันนึงเนี่ยก็คือเรากำหนดเวลาให้รอข้อมูลไม่ควรจะนานเกินเท่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากดเป็นหมื่นเนี่ยก็คือ10วินาทีเน็ตเราช้าก็ถึงเสร็จก็แค่รอ10วินาทีถ้ามันช้าแต่ถ้าเกิดว่ามันมาเร็วมันก็ตามนั้นครับไปคิวปุ๊บนะตึ๊ด1วินาทีไม่มันประมาณ3วินาทีเมื่อกี้นี้แล้วเราก็อ่านข้อมูลหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลที่เข้ามาใช่ไหมครับปีจังหวัดชื่อจังหวัดรหัสต่างๆข้อมูลจำนวนอันนี้นะครับข้อมูลอาจจะพิวเล็กไปจะเห็นว่าประชากรชายประชากรหญิงประชากรทั้งหมดจำไว้นะครับถ้าเราเรียกอันนี้ว่าประชากรชายประชากรหญิงประชากรทั้งหมดถ้าเราไปเจอ data อื่นๆเขียนว่าชายเขียนว่าหญิงเขียนว่าทั้งหมดเนี่ยตอนเรามาเมิร์จกันเนี่ยเราก็จะต้องตั้งชื่อถ้าเรามีคำว่ามาตรฐานคำว่ามาตรฐานนี่เป็นทันการตั้งขึ้นมาเองนะครับว่าถ้าเราจะเรียกผู้ชายเนี่ยเราต้องเรียกว่าจำนวนประชากรชายเป็นมาตรฐานถ้าเราสามารถจัดมาตรฐานของตัวเราเองได้เราก็จะสอบสวนข้อมูลที่ผมเปิดไว้เมื่อกี้เนี่ยครับในการตั้งต้นของสไลด์ผมเนี่ยผมพยายามจะพูดถึงการเป็น data scientist การกำหนดข้อมูลการกำหนดทิศทางต่างๆเนี่ยถ้าเรากำหนดแบบมีทิศทาง
เราก็จะเข้าใจมันง่ายถ้ากำหนดแบบไม่มีทิศทางบางทีเราอาจจะต้องมาทำความเข้าใจกันว่าเนื้อที่กับพื้นที่มันใช่อันเดียวกันไหมบางคนอาจจะเขียนว่าเนื้อที่บางคนอาจจะเขียนว่าพื้นที่แต่จริงๆแล้วมันคือคำเดียวกันหรือเปล่าถ้าเรามีการกรุ๊ปคำและไอดีบัตรประชาชนหมายเลขบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยครับคือกลุ่มคำเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าพอมารวมกันแล้วเนี่ยถ้าเราจะใช้เนี่ยสองคำนี้เราจะเลือกใช้คำไหนถ้าเราทำงานร่วมกันเนี่ยเราก็เรียกว่าเดต้าดิกหรือการตกลงข้อความกันว่าถ้าเจอพวกนี้เราจะใช้คำนี้นะเพื่อส่งข้อมูลกันจะได้เข้าใจกันได้โดยง่ายหรือก็ตอบกันได้โดยง่ายเพราะเราต้องมาอ่านใช่ไหมครับแล้วเกิดข้อมูลเป็นคนละชื่อนะที่เป็นข้อมูลเดียวกันเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นในสไลด์เซอร์เวย์ผมจะบอกว่าก็ลืมไปอยู่คนละยูสเซอร์ในเซอร์เวย์ผมที่นี่หนาวมากให้คำนึงถึงเรื่องนี้เรื่องสำคัญที่สุดนะครับนี่ครับข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญการรวบรวมข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อการศึกษานำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องวิธีการรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินผลกระทบจะแตกต่างกันไปตามความต่อเนื่องที่ปลายด้านหนึ่งของความต่อเนื่องเป็นเชิงปริมาณคำว่าความต่อเนื่องถ้าเราตั้งชื่อต่างกันเราจะเชื่อมข้อมูลไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจชื่อนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมาเสียเวลาทำความเข้าใจกับเนื้อข้อมูลเพื่อให้รู้ว่าเป็นชื่อข้อมูลอะไรถ้าเห็นตัวเลขมาปุ๊บเราพบ13หลักเราเข้าใจว่าเป็นบัตรประชาชนแต่นั้นเราก็ต้องดูจากเนื้อข้อมูลเพราะฉะนั้นการกำหนดแคตตาล็อกการกำหนด Data การกำหนดหลักการของชื่อเนี่ยการยากของ GD Data Catalog ก็คือการกำหนดแคตตาล็อกให้เป็นในทางทิศทางเดียวกันการกำหนดของชื่อให้เป็นในทางทิศทางเดียวกันนะครับแต่เทคนิคของการทำงานเราก็จะต้องมารู้จักอีกเพราะว่าอันที่ไม่มีแคตตาล็อกเนี่ยเราก็ต้องตั้งกรุ๊ปชื่อของเราไว้ว่าถ้าเราไปเจอคำว่า ID card เจอคำว่าเลขที่บัตรประชาชนหมายเลขบัตรประชาชนก็จัดเป็นกรุ๊ปเดียวกันให้รู้ว่าเป็นกรุ๊ปนี้อันนี้จะเป็นหลักการของการไปจัดกรุ๊ปชื่อหรือการทำชื่อก็จะเป็นเทคนิคที่อนาคตจะมีทูลช่วยพวกนี้อยู่นะครับ AI ต่อไปถึงขั้น AI พอส่งชื่อพวกนี้ไปเนี่ย AI จะรู้จักชื่อพวกนี้โดยเราสอนมันว่าพวกนี้คือชื่อกรุ๊ปเดียวกันก็จะจัดว่าพวกนี้แมทกันได้แล้วก็ไปดูเนื้อ AI จะไม่ดูแต่ชื่ออย่างเดียวด้วยจะไปดูเนื้อให้ว่าเจอเลข13หลักเราทำมารีกันเสร็จแล้วตัวสุดท้ายถูกต้องตามหลักเกณฑ์นี่คือ ID แบบประชาชนถ้าฟิลนี้ 80% ถูกต้องหมด20%ผิดพลาดก็จะบอกว่านี่คือบัตรประชาชนแต่จะมีของผิดพลาดนี่คือการสอน AI นี่คือ AI จะทำให้เราได้นี่ผมอธิบายให้ฟังครับว่าต่อไปเนี่ย Data Analytics เนี่ยต้องเข้าใจ Machine Learning กับ AI ด้วยแต่ตอนนี้เราเริ่มสตาร์ทไปเป็นสเต็ปเดี๋ยวผมสั่นนิดนึงเพราะในห้องนี้หนาวนะครับเรากลับไปที่ตัวอย่างเมื่อกี้นี้อีกทีนึงมีใครโหลด CSV ยังไม่ได้ถ้าโหลดได้แล้วนะครับอันที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอย่างนี้นะครับไปที่แคตตาล็อกปิดแอร์ได้ไหมเนี่ยเสียงสั่นไปที่แคตตาล็อกนะครับจำนวนประชากรนี่ครับมีอยู่4ไฟล์เป็นข้อมูลเขตปกครองเป็นอำเภอจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาต่ออันนี้แต่จะให้ทุกคนเนี่ยไปอ่าน CSV 4ไฟล์นี้ลงใน4ช่องนี้นะครับอันนี้ผมจะให้ดูว่าผมเอาอันที่1เข้ามาแล้วอันที่2เข้ามาแล้วนะครับแล้วผมก็สั่งให้จอยกัน
มจะคิดคอนฟิกการจอยให้ดูนะครับผมกำหนดให้ ID นะครับจอยกับ ID นะครับมันจะมีข้อมูลอยู่ว่าเราจะจอยเนี่ยครับนี่คือการเชื่อมโยงข้อมูลข้อมูลที่เหมือนกันคือ ID นะครับ ID เดียวกัน ID ที่กำหนดขึ้นมาเป็นยูคำว่ายูนิคคือมีแค่หนึ่งเดียวนะครับเหมือนเลขที่บัตรประชาชนของเราเนี่ยจะไม่มีใครเหมือนถ้าเหมือนเนี่ยแสดงว่ามีการผิดพลาดเกิดขึ้นต้องมีอันหนึ่งปลอมหรือว่าผิดพลาดเออเลยก็ต้องไปแก้ให้ไม่เหมือนนะครับ ID บัตรประชาชนนี่ก็คืออันนี้ไม่ใช่ ID บัตรประชาชนแต่เป็น ID ของข้อมูลนะครับ data table 4อันนี้สิ่งที่เหมือนกันของข้อมูลก็คือ ID นะครับตารางLeft table คือช่องบนนะครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูนิดนึงครับนี่วางอยู่ดูนะครับลูกศรเห็นไหมครับลูกศรนี้นี่คือ Left table นี่คือ Right แล้วดูลูกศรนะครับอันบนนี้อันบนคือขวาอันล่างคือซ้ายใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับพอข้อมูลออกมาเนี่ยซ้ายกับขวาจะไม่เหมือนกันแต่เอาใหม่ผมลบออกแล้วผมย้ายอันนี้มาสร้างจอยใหม่เลยไหมอะไรนะสร้างจอยใหม่สร้างจอยใหม่ลบจอยก็ได้โอเคครับลบจอยจะได้เห็นว่าผมเอาจอยมาจากไหน J O I จอยเนอร์ลากลากไม่มาอีกเอาลากเร็วๆจอยเนอร์เนี่ยมี2 input มี3 output นะครับอยากจะอธิบายนี่ผมลากให้ดูลากต่ออันนี้อยู่ด้านซ้ายจังหวัดนะครับอันนี้ข้อมูลแรกจะเป็นจังหวัดครับผมจะเรียงข้อมูลมาเดี๋ยวจะได้ไม่สับสนนะครับโอเคด้านซ้ายด้านขวาผมคิดที่นี่มีตัวหนังสือขึ้นเนี่ยเพราะผมไปใส่นี่ครับedit note description ผมก็ใส่ข้อมูลไปข้อมูลทะเบียนบ้านข้อมูลเขตพื้นที่การปกครองอย่างวันนี้ผมไปก๊อปมาแล้วมาวางผมจะบอกว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอะไรนะครับเราก็อธิบายข้อมูลแล้วเราก็ดูข้อมูลที่เข้ามาเห็นไหมครับโล1 ID 1ปีเดือน6112ปี61เดือน12รหัสจังหวัด0ทั่วประเทศเราก็ดูนะครับเราทำอะไรได้บ้างประชากรจังหวัดกรุงเทพเห็นไหมครับทั่วประเทศรหัส0กรุงเทพมหานครรหัส10เดี๋ยวเราก็จะเห็นนะครับเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นรหัสจังหวัดเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเดี๋ยวเราก็ว่ากันไปนะครับจำนวนประชากรชายกับประชากรหญิงก็ข้อมูลที่เข้ามาผมก็สั่งขึ้นมาคอนฟิกนะครับด้านซ้ายผมก็จะซิงค์กันด้วยลืมไปผมยังไม่ได้รันมันไม่ขึ้นต้องรันก่อนนะครับต้องคอนฟิกดีแอดแมทแอดแมทเสร็จปุ๊บ ID อ๋อเมื่อกี้ผมคลิกแอดแมทนะครับหาตัวแมทเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วก็ให้ ID แมทกับ ID แล้วก็โอเคแล้วผมก็สั่ง execute execute ก็คลิกปุ่มขวา execute หรือกดลูกศรนี้นะครับ execute
เราก็มาดูนี่นะครับพอร์ตนี้ถ้าเราเอาไปใช้งานเนี่ยคือพอร์ตที่จอยถ้าพอร์ตนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาว่าด้านซ้ายไม่แมทด้านขวาไม่แมทคือข้อมูลที่ด้านซ้ายกับด้านขวาไม่ตรงกันอันด้านซ้ายไม่ตรงกับด้านขวาก็จะที่แมทไม่ได้ก็จะโชว์อันด้านขวาแมทไม่ได้ก็จะโชว์ในสองพอร์ตนี้ถ้าเราจะเอาไปใช้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วเราก็ดูข้อมูลเห็นไหมครับข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยครับอันที่หนึ่งเข้ามาอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับ ID นี้ก็จะตั้งชื่อเป็นอันนี้ที่จะบอกว่าโล0แมทกับโล0ด้านซ้ายโล0ด้านขวาโล0คือบรรทัดที่0ที่เป็น ID เดียวกันคือ ID 1เป็นทั่วประเทศแล้วเป็นกรุงเทพนะครับแล้วก็จำนวนเห็นไหมครับผมเอา ID match กับ ID เสร็จแล้วด้านขวา ID 1กับ ID 1 ID 1ด้านขวาเป็นอะไรครับเป็นทั่วประเทศนี่ก็เป็นข้อมูลอันด้านขวามันก็จะมาต่อกันอยู่ในบรรทัดเดียวกันเห็นไหมครับแล้วเราก็มาดูนะครับเราข้อมูลอันนี้เรานำเข้าข้อมูลเข้ามาเป็นข้อมูลอะไรดูครับไอดีหนึ่ง16เดือน12รหัสจังหวัดทั่วประเทศข้อมูลเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนใหม่แสดงว่าผมไม่ได้เอาอำเภอมาผมไม่เอาอำเภอก่อนแบ่งตามพื้นที่การปกครองดาวน์โหลด copy link click เดี๋ยวไปรันดูไป HQ แล้วก็ดูข้อมูลดูนี่โอเคเห็นไหมครับท้องถิ่นเขตเหมือนกันไหมอะไรคือจุดแตกต่างอ๋อนี่ไงกรุงเทพจะมีเยอะแยะเลยนะครับถ้าเราแมทด้วย ID เนี่ยเราจะพบว่าไม่เหมือนกันแล้ว2เป็นกรุงเทพ3เป็นกรุงเทพเห็นไหมเมื่อกี้ผมแมทด้วย IDสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตอนนี้พวกเมื่อกี้ข้อมูลผมผิดเอาใหม่ผมจะรันให้ดูใหม่ SQL ติดดูนะครับเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาเยอะเลยครับที่จอยกันได้ก็กรุงเทพขึ้นมาอันเดียวสิ่งที่เข้าไม่ได้ดูนะครับข้อมูลด้านขวามือนี่ครับข้อมูลเออร์เลอร์ด้านซ้ายอันแมทเออเลือกด้านขวาโชว์เออเลือกขึ้นมาอันนี้ต้องไปให้ตัวอ่านอีกตัวหนึ่งไม่โชว์เป็นตารางซะนี่อยู่ตำแหน่ง workspace อยู่ในนี้มีชื่อไฟล์ว่าอะไรโอเคมันบอกไฟล์ที่อันแมทเรามาเอาใหม่นะครับเรามาเปลี่ยนแมทใหม่เมื่อกี้เดี๋ยวดูหน่อยตัวแมทก็คือต้องใช้ ID ของแฮนเซอร์นิดนึงนะครับดูข้อมูลก่อน
เราจะใช้ข้อมูลจังหวัดมาแมทดูที่ไฟล์ table เนี่ยครับหลักการรหัสจังหวัดนะครับเราจะแมทกันด้วยจังรหัสจังหวัดแล้วดูที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฟิกรหัสจังหวัดรหัสจังหวัดโอเคแล้วก็ execute แล้วก็ดูข้อมูลนะครับดูนะครับกรุงเทพมหานครทั้งหมดจะโชว์ตรงนี้ทุกอันที่เป็นกรุงเทพมหานครจะถูกขยายขึ้นมาด้านซ้ายนี้จะเหมือนกันหมดเห็นไหมครับแต่ด้านขวาเนี่ยจะเพิ่มเข้ามากรุงเทพมหานครทั้งหมดเนี่ยท้องถิ่นเขตพระนครมีเท่านี้เห็นไหมครับข้อมูลจะเข้ามาแบบนี้ถ้าเราจอยแต่ถ้าเรามีการกรุ๊ปกรุงเทพแล้วก็ท้องถิ่นแต่ตอนนี้คือลักษณะให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครที่แบ่งตามท้องถิ่นคือหลักการจอยข้อมูลเนี่ยให้เห็นอยู่ถ้าข้อมูลที่มีความหมายที่เกี่ยวข้องกันเราก็จะมาจอยกันซึ่งหมายความว่าทั้งกรุงเทพเนี่ยมีจำนวนชายเท่านี้อันนี้เป็นเรื่องของข้อมูลแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องของเทคนิคโปรแกรมที่เราจะจอยแต่ผมจะจอยให้ดูว่าถ้าผมเปลี่ยน ID ไปเนี่ยแล้วเราก็ดูแล้วผมจะเปลี่ยน ID ได้อีกไหมก็แค่เปลี่ยน ID แล้วก็รันเปลี่ยน ID แล้วก็รันนะครับมาตรงเนี้ยถ้าผมจอยด้วยวันที่เห็นไหมครับจะเห็นว่าถ้าผมจอยด้วยวันที่บังเอิญเป็นวันที่เดือนเดียวปีเดียวกันข้อมูลก็จะถูกจอยกันด้วยวันที่ก็จะมีข้อมูลทั้งหมดวันที่เดียวกันหมดเลยก็จะเหลือออกมาแค่ลองดูก็แล้วกันนะครับถ้าจอยด้วยวันที่จะเกิดอะไรขึ้นดีกว่าให้เห็นของจริงแล้วก็โอเคจบอันนี้แล้วเดี๋ยวจบแล้วให้ลองไปเล่นดูนะครับผมจอยด้วยวันที่ให้คุณลองไปแมทดูว่าคุณจะแมทให้เกิดข้อมูลยังไงได้บ้างอันนี้ถ้าจอยด้วยวันที่เกิดอะไรขึ้นไปดูข้อมูลนะครับจอยเสาก็คือสิ่งที่จอยได้แล้วเห็นไหมครับ62มีกรุงเทพมหานครสมุทรสงครามอะไรอย่างนี้อันซ้ายจะมีอันเดียวกรุงเทพมีกรุงเทพเดียวแล้วเอาข้อมูลมาฟิลแรกฟิลเดียวที่เหลือเออร์เลอร์เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าข้อมูลเหมือนกันเนี่ยดึงมาอันเดียว612กรุงเทพอันเดียวสมุทรสาครอันเดียวเห็นไหมครับจะต่างกันกับเมื่อกี้นี้ถ้าผมจอยที่รหัสจังหวัดรหัสประเทศเนี่ยกรุงเทพจะขึ้นมาเยอะเลยไม่ได้เป็นอันเดียวลองดูนะครับลองไปจอยเล่นแล้วดูเอาพูดดูว่าเกิดอะไรขึ้นเราสามารถแก้ไขได้ง่ายๆไม่ต้องทำอะไรมากครับคอนฟิกเลือกจอยจอยรหัสจังหวัดจอยรหัสสำนักงานทะเบียนบ้านจอยชื่อสำนักทะเบียนบ้านจอยรหัสตำบลถ้าข้อมูลที่มีด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันก็ถือถูกว่าแมทกันนะครับสิ่งที่จะสมบูรณ์ที่สุดคือการจอยรหัสจังหวัดแล้วก็เพย์โอเคข้อมูลที่เราได้จอยแล้วเรียบร้อยกรุงเทพจะมีครบทุกเขตแต่ว่าเอาข้อมูลกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพทั้งหมดถ้าเป็นเขตนี้เท่านี้ถ้าเอาฟิลด์เดียวไปก๊อปไปเราก็จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครมีจำนวนชายเท่านี้จำนวนหญิงเท่านี้แล้วก็มีจำนวนของอำเภอนี้เท่านี้แล้วก็เราไปออกว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของกรุงเทพถ้าเกิดเรามากรุ๊ปกรุงเทพเนี่ยก็จะถูกกรุ๊ปเอาเฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวก็จะได้ข้อมูลมาทั้งหมด
เดี๋ยวเราว่ากันไปเราจะได้เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นมาโดยมีฟิลผสมกันแล้วเราไปเลือกใช้งานได้จะเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์เอาละครับเรามาดูให้เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลทั้ง4อันเนี่ยมันก็เป็นผลผลิตของข้อมูลที่ย่อยที่สุดนะครับเดี๋ยววันหน้าเราจะมาจอยอันที่มันแตกต่างแล้วเอามาใช้ประโยชน์อันนี้ผมอยากให้1นำข้อมูลแหล่งเดียวกันเข้ามา4อันอันที่2อยากให้รู้ว่ามีการจอยแล้วก็เอาแค่2อันเนี้ยครับไปเล่นกันก่อนกับ BPMN นะครับแล้วเดี๋ยวคอร์สหน้าเราจะมาแอดวานซ์ขึ้นกว่านี้โดยการที่ select ข้อมูล Excel ในส่วนที่เป็น data มาใช้งานแล้วก็การมาจอยให้เกิดฟังก์ชัน data ใหม่ขึ้นมาให้เกิด output ที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเราจะไปเอาข้อมูล catalog GD data catalog มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเราจะได้เห็นว่าผลผลิตของ GD Data Catalog เนี่ยเอามาทำข้อมูลกันแล้วก็ select แล้วก็ไปออกกราฟเป็น BI เป็นอะไรให้ดูจะไปทำสเต็ปไปถึงตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้เป็นสเต็ปของการใช้นามก่อนนะครับวันนี้แค่ทุกคนรันนามแล้วก็เอาโนดมาแล้วคอนฟิกโนดได้ก็ประสบความสำเร็จในคอร์สนี้แล้วครับแล้ว 50% นะครับอีก 50% คือทุกคนเป็นสมาชิก BPMN แล้วก็สร้าง BPMN ได้แล้วก็ไปลากตื่นอาจจะไปเขียนโปรเซสเองว่า 8:00 น.เดินทางไปทำงานทำงานกลับบ้านนอนอันนี้ครับก็คือไปใช้ BPMN ทำเขียนพวกนั้นเขียนสิ่งต่างๆที่อยากจะทำเขียนโปรแกรมที่อยากจะทำหาไฟล์ข้อมูลเรื่องนี้หาไฟล์ข้อมูลเรื่องนี้เอาสองไฟล์ข้อมูลมาผสมกันเราจะทำเอาท์พุตเป็นกราฟแท่งอย่างนี้นี่ครับเราเขียนไว้3บล็อกก่อนแล้วเราก็ค่อยไปใส่โปรเซสข้างในว่าข้อมูลนี้จะไปหาที่ไหนข้อมูลนี้จะไปหาที่ไหนและจะผสมกันยังไงนี่คือ BPMN เอาความคิดออกมาเป็นกระบวนการเอานามมาทำกระบวนการที่ต้องทำดาต้าเบสให้สำเร็จนะครับกระบวนการอาจจะมีมากกว่าดาต้าเบสส่วนหนึ่งของนามก็คือส่วนหนึ่งของกระบวนการของคุณขอบคุณครับขอปิดการอบรมเพียงเท่านี้มีปัญหาถามปัญหาอะไรไปที่ไลน์ Open Chat ได้เลยครับเรามีคนคอยตอบและเราจะช่วยกันตอบครับขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณวิทยากรคุณสุรชัยนินแสงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นอย่างมากนะคะวันนี้จะรบกวนผู้เข้าอบรมทุกท่านค่ะร่วมกรอกแบบประเมินนะคะจากหน้าจอจากลิงก์ใน meeting chat นะคะแล้วก็ในเดี๋ยวเราจะแชร์ QR code แบบประเมินผลการอบรมออนไลน์นะคะรบกวนผู้เข้าอบรมทุกท่านช่วยกรอกให้ด้วยนะคะวันนี้จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมดประมาณ222คนนะคะขอบพระคุณมากๆที่ให้ความสนใจในการอบรมตัว Data Scientist Episode 2นะคะหวังว่าจะมี Episode 3และ Episode ต่อไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ทางผู้จัดมีอะไรผิดพลาดเสียงขาดหายภาพไม่ชัดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็จะมีการอัปเดตตัววิดีโอสอนย้อนหลังค่ะใน LINE Open Chat NSO-Innovation นะคะถ้าใครยังไม่เข้าร่วมสามารถขอเข้าร่วมได้นะคะหน้าจอนี้เป็นตัว QR Code แบบประเมินผลการอบรมรบกวนผู้เข้าอบรมทั้งหมดช่วยสแกนแล้วก็ตอบแบบประเมินให้ด้วยนะคะดังนั้นวันนี้ขอจบการอบรมเพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะ